بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับสู่รายการอัลบัยยานซึ่งสัปดาห์นี้คงจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับที่เราได้มาจัดกันในช่วงเวลานี้ของวันพฤหัสนะครับก็ในสัปดาห์ต่อไปนะครับก็คงจะเข้าสู่ช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วนะครับซึ่งรายการอัลบัยยานนั้นจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์นะครับช่วงเวลาใกล้ๆกันนี่แหละนะครับสำหรับเรื่องของผังรายการเนี่ยเดี๋ยวคงจะมาชี้แจงในรายการภารกิจสีขาวในทุกๆวันนะครับที่พี่น้องจะได้รับรู้และรับทราบจะได้มาร์กเอาไว้ว่ารายการไหนที่พี่น้องต้องการที่จะรับชมแล้วจะได้ไม่พลาดนะครับรายการอัลบัยยานในช่วงวันอาทิตย์ที่จะจัดนี้ก็คงจะคึกคักกว่าในช่วงนี้เป็นแน่นอนนะครับแต่สำหรับแฟนรายการแล้วแน่นอนว่าช่วงนี้พี่น้องก็คงอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะหาทางรับชมข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องราวที่ได้กันกรองมาแล้วนะครับแล้วก็นำมาสู่พี่น้องนะครับเนื่องจากว่าสังคมทุกวันนี้พี่น้องก็รับทราบกันดีว่าข่าวสารมาจากหลายทั่วทุกมุมจริงๆทั่วทุกรูปแบบด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงข่าวสารที่ออกมาจากในโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะครับวันนี้เราคงจะมีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันหลายประเด็นรวมถึงประเด็นที่ผมได้พูดเมื่อสักครู่นะครับเช็คลีรอได้เตรียมข้อมูลมาจามุริศก็ได้เตรียมข้อมูลมาเพื่อที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องว่าจะเป็นเรื่องของการรับทราบการรับรู้ข่าวสารว่าจะต้องอ้างอิงอย่างไรดูอย่างไรข่าวสารมาอย่างไรเดี๋ยวนี้เราอยู่ในโลกที่มีข้อมูลเข้ามาหาเราจำนวนมากนะครับเราจะกันกรองอย่างไรนะครับประเด็นต่อมาที่จะมาพูดวันนี้ก็คือการอัปเดตกรณีของ ISIS นะครับซึ่งพี่น้องหลายคนก็ติดตามอยู่ตกลงว่าอัปเดตเนี่ยเราจะตาม อเมริกาเขาอัปเดตให้เราฟังหรือเราจะตามไกลกระแสที่เป็นกระแสอื่นๆบ้างนะครับเพื่อที่จะรับรู้ข้อมูลอย่างจริงๆนะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องของการเลือกตั้งที่ตุรกีนะครับมีข้อมูลอะไรยังไงมีการลาออกมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกันอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวพี่น้องจะได้รับฟังกันนะครับผมอยู่กับวิทยากร2ท่านนะครับทางขวามือของผมเชครีดออะห์มัดสมดีครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับและทางซ้ายมือครับอาจารย์มุริดที่มาเสนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับวันนี้ทั้ง2ท่านก็จะมาให้ข้อมูลมาแบ่งปันความรู้กันนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วตอนนี้ก็เป็นความยิ่งนับวันยิ่งใกล้รอมฎอนนะครับก็จะมีข่าวสารที่เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเป็นข่าวจริงข่าวเท็จวันนี้เราจะเริ่มด้วยประเด็นไหนเดี๋ยวถามเช็คดีกว่านะครับวันนี้เช็คจะเริ่มด้วยประเด็นไหนดีครับครับเราจะพยายามให้รายการอัลบัยยานมีความหลากหลายแล้วก็นอกจากนั้นไม่ใช่รายการที่รายงานข่าวหรือวิเคราะห์ข่าวอย่างเดียวเราจะพยายามให้อัลบัยยานนั้นเป็นรายการที่สร้างปัญญาภูมิปัญญาแล้วก็ให้พี่น้องเนี่ยได้มีความรู้ที่เขาได้กับความรู้ชนิดมาตรฐานแยกแยะถูกได้แยกแยะถูกได้แล้วก็ได้ความรู้แล้วสามารถต่อยอดแล้วก็สานต่อไปด้วยวันนี้จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับรายงานข่าวที่มันดังนะครับในโลกนี้เนี่ยมีอยู่สองเรื่องเรื่องของ ISIS แล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งที่ประเทศตุรกีอัปเดตเรื่องของ ISIS นะครับ ที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ย insert เลยนะครับเพราะผมได้นำบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์คนหนึ่งที่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะเข้า insert ได้เลยนะครับของผมนี่นะครับเขากำลังวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการแบ่งแยกประเทศอิรักแบ่งแยกอิรักเลยครับคือจะมีประเทศซุนนีประเทศชีอะห์แล้วก็เคิร์ดและเริ่มพูดคุยแล้วในเขาบอกว่าในห้องประชุมของสหประชาชาติและแกนนำระดับโลกอย่างอุบามาเนี่ยก็เริ่มซุบซิบแล้วล่าสุดนี้ก็ได้เชิญบาราซานีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลท้องถิ่นของเคอร์ดิสถานหรือรัฐเคอร์ดปกครองพิเศษที่อยู่อิรักตอนเหนือถูกเชิญไปคุยได้ไงเขาไม่ถือว่าเป็นรัฐบาลนะแต่ทำไมถูกเชิญเขาถือว่าเป็นผู้ปกครองเขาเรียกพื้นที่พิเศษพื้นที่ปกครองพิเศษครับพวกนี้ไม่มีสถานะเป็นรัฐบาลต้องไปพบกับผู้นำประเทศผู้นำรัฐบาลเป็นไปได้ไงต้องมีอะไรละเขาบอกว่าต้องมีอะไรละเรื่องที่สองก็คือแนวโน้มของโลกทั้งหมดเนี่ยที่จะยอมรับในสภาพการขยายตัวของไอซิสเนี่ยจำได้ไหมที่ผมบอกว่าไม่แน่
อเมริกาหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะยอมรับแนวซิสก็ได้อาจจะยอมรับว่าเขาเป็นประเทศใหม่และประเทศเก่าก็อาจจะเปลี่ยนแปลงมาแล้วแผนที่เปลี่ยนไปละมาแล้ว มาแล้วซึ่งเขาเรียกอะไรสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมากในโลกนี่นะครับครับและเป็นสำนักข่าวที่เขาเรียกว่ามีอิทธิพลในโลกตะวันตกอย่างยิ่งเขียนอะไรนี่นะครับคุณฮุเซนคำเดียวเนี่ยเขาประชุมกันนะเขาไม่ใช่แบบเรานี่นะบก.ข่าวอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อะนะไม่ใช่จะใช้คำอะไรนี่เขาต้องเขาต้องมีไฟเขียวต้องมีอะไรเนี่ยพี่น้องมาดูนะอันนี้เขาเอาข่าวของรอยเตอร์สำนักข่าวรอยเตอร์นี่สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับเขาอ้างถึงข่าวที่อิรักเนี่ยพูดถึงอิรักรัฐบาลอิรักเนี่ยแต่พอพูดถึงไอซิสเนี่ยเขาเลิกใช้ไอซิสละอิสลามิกสเตทเขาเลิกใช้ตัวย่อละอิสลามิกสเตทอิสลามิกรัฐอิสลามรัฐอิสลามซึ่งเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สำนักข่าวที่น่าเชื่อถือของตะวันตกเนี่ยนะเริ่มใช้คำนี้แล้วก็การใช้คำนี้เนี่ยในทำนองเดียวกับข่าวที่เกี่ยวกับอิรักนี่นะมันก็เป็นการบ่งว่าไอซิสเนี่ยเริ่มมีความสำคัญในสายตาของสื่อตะวันตกแล้วโดยที่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนที่เชคเคยบอกเรื่องของโครงสร้างของไอซิสด้วยว่าตอนนี้กลายเป็นโครงสร้างที่เป็นประเทศมันเป็นประเทศมีรายได้ไม่ใช่กลุ่มคือเขามีรัฐไง มีรัฐมนตรีมีคนดูแลมีรายได้มีทหารเป็นประเทศเลย คือจะอะไรจะขาดล่ะแค่คนไม่ยอมรับใช่ไหม อย่างนั้นไม่น่าจะยอมมีประเทศที่ถูกยอมรับในสหประชาชาตินะแต่เราไม่รู้จักเลยใช่โลกเราเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ200ประเทศนะครับพี่น้องชื่อประเทศบางประเทศเนี่ยไม่มีใครยอมรับเลยประเทศบางประเทศนี่เกาะเดียวใช่มีประชากรนิดเดียวอเมริกาเนี่ยอุปโลกประเทศนี้ขึ้นมาแล้วก็ยอมรับในประชาชาติในสหประชาชาติเนี่ยเพื่อประเทศนี้เนี่ยจะได้มีเสียงในสหประชาชาติพออเมริกาอยากจะโหวตอะไรเนี่ยไอ้พวกประเทศเล็กๆเนี่ยรับการสนับสนุนจากอเมริกาเขาไม่มีทหารไม่มีตำรวจไม่มีรายได้เลยนะรายได้ตำรวจทหารเขาเนี่ยต้องอาศัยประเทศมหาอำนาจที่เรียกว่าเป็นลูกจีนาของมันขอท่านอยู่ครับครับคือประเทศไม่มีเชื้อชาตินะคุณเซนไม่มีเชื้อชาติไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเลยแต่ยอมให้เป็นประเทศที่ประเทศที่มีเชื้อชาติมีประชากรมีรายได้มีแผ่นดินมีตัวตนมีทุกอย่างนะอย่างปาเลสไตน์เนี่ยไม่ยอมรับในความเป็นประเทศนี่กติกาของโลกนี่นะครับแต่รู้สึกว่าไอซิสเนี่ยเริ่มที่จะบังคับโลกให้ยอมรับในกติกาของเขาก็ในอดีตเนี่ยมุสลิมมาคุยดีมาคุยกันมาเจรจากันมานั่งโต๊ะกันมากินข้าวกันแล้วก็คุยกันนิ่มๆดีๆปรากฏว่าไม่ได้เรื่องไงไม่ประสบความสำเร็จพอใช้ความรุนแรงเริ่มหันหน้ากันละน่าสนใจละนี่คือภาษาของประเทศมหาอำนาจประเทศมหาอำนาจเนี่ยจะมองประเทศอื่นเนี่ยเหมือนเป็นมดเหยียบได้ก็เหยียบเลยฆ่าก็ฆ่าเลยนะแต่ถ้าหากว่าประเทศมหาอำนาจเนี่ยจะมีอำนาจอื่นจะมีพลังอำนาจอื่นที่จะมาต่อรองมาต่อสู้เนี่ยอันนี้เนี่ยเขาก็ต้องยอมมานั่งโต๊ะเจรจาเหมือนสิงโตเจอเม่นใช่ครับมันสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ต้องยอมไม่ต้องบางทีเจอมดนะแต่มดไหลเยอะมดเยอะมดเข้าจมูกเข้าเนี่ยนะมันก็ต้องจัดการแหละทีนี้โครงสร้างของประเทศอิรักเนี่ยที่เขาสันนิษฐานว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะครับนี่นะครับคือเว็บเขาเนี่ยก็มีปัญหาอะไรเทคนิคอะไรเนี่ยนี่นะครับประเทศอิรักนะครับสีเหลืองข้างบนเนี่ยก็คือ ก็คือประเทศเคิร์ดนะเป็นประเทศเคิร์ดแล้วนะกับที่เขามองว่าในอนาคตเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นพื้นที่ปกครองพิเศษครับจริงๆมันพิเศษมากนะพอรายได้น้ำมันก็แบ่งอะไรก็แบ่งเขาปกครองแทบสมบูรณ์ทุกอย่างเลยจะประมาณสัก 15% เพียงว่าไม่ได้ประกาศเอกราชเท่านั้นครับทีนี้เคิร์ดเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่นี้นะคุณนุชเคิร์ดเนี่ยเขามีพื้นที่อยู่ที่อิหร่านเดี๋ยวนะเชคขอนิดหนึ่งเคิร์ดกับเกิร์ดอันเนี้ยมันยังไงอันเดียวกันอ๋ออันเดียวกันอันเดียวกันอ๋อเคิร์ดกับเกิร์ดถ้าภาษาอาหรับเนี่ยเขาใช้ตัวกาฟกุรดและน่าจะเป็นสำเนียงของชาวเคิร์ดนี่แหละ
ต่เวลาเขาเปลี่ยนจากกราฟเนี่ยมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็มีแค่ตัวเคเคมันก็เป็นเคิร์ดิสตันโอเคโอเคเข้าใจถ้าอาหรับเขาก็พูดกันโอเค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 ต้องลงประเทศเดียวกันประเทศเดียวกันโอเคโอเคมันก็โอเคมันก็โอเคละต้องลงชาวเกิร์ดนะเหมือนเติร์กกับเทิร์กตัวทีกับตัวต่อต่างอาหรับก็ใช้กราฟอ่ะเติร์กิสถานตุรกิสถานตุรกีกามาลอาตาตุร์กอาตาตุร์กคนไทยก็อาตาเติร์กเติร์กกามาลอาตาเติร์กอันนี้เรื่องภาษาครับเขามีพื้นที่ที่อิหร่านพื้นที่ที่อิรักพื้นที่ที่ตุรกีพื้นที่ที่ซีเรียสี่ประเทศเลยถ้าปฏิปต่อกันเลยนะจะเป็นประเทศใหญ่มากซึ่งแต่ก่อนนั้นในอดีตไม่มีประเทศไหนนิยอมที่จะให้พวกเกิร์ดนี่ประกาศเอกราชไม่งั้นเขาเสียหายแน่นอน แต่พอมันวุ่นวายที่อิรักเนี่ยพวกเกิร์ดเนี่ยเริ่มฮึกเหิมและมีโอกาสในการที่จะประกาศตัวเองมากกว่าและนี่มันถึงจังหวะที่เขาอาจจะประกาศเอกราชโครงสร้างก็จะมีประเทศเคิร์ดอยู่ตอนเหนือสีเหลืองว่าเช็คสีเหลืองนี่แหละเอกลิมกุรดิสถานซึ่งจะมีโอกาสประเทศนี้เนี่ยที่จะไปเชื่อมโยงกับเคิร์ดในประเทศอื่นๆซึ่งสัญญาณที่บ่งว่าเคิร์ดในประเทศอื่นเริ่มมีอิทธิพลแล้วเนี่ยการเลือกตั้งของตุรกีที่เราจะวิเคราะห์ในข่าวต่อไปเนี่ยเคิร์ดเนี่ยได้80ตำแหน่งในรัฐสภาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเขาถัดมานี่ก็คือประเทศของซุนนีสีเขียวสีเขียวที่อยู่ตรงกลางซึ่งซุนนีก็จะมักจะอยู่ช่วงกลางนี่นะครับน้ำมันของประเทศอิรักซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันที่เป็นคลังน้ำมันของโลกเนี่ยประมาณ 20-30% อยู่ที่อิรักนี่นะครับแบ่งอยู่ระหว่างตอนเหนือกับตอนใต้ก็ตรงกลางเลยก็มีถ้าซุนนะเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำมันหลายบ่อเคิร์ดก็จะมีหลายบ่อโดยเฉพาะกัดคูกเนี่ยก็จะเป็นบ่อใหญ่ข้างล่างนี่เป็นทะเลใช่ไหมเชคไม่มีไม่มีไม่มีทะเลเนี่ยจุดดำสุดท้ายนี่นะครับเนี่ยจุดดำเนี่ยจุดดำสุดท้ายตอนปลายเนี่ยก็จะไปโผล่ที่อ่าวเปอร์เซียอิรักนี่ก็เป็นประเทศที่ไม่ได้มีหาดโผล่ที่ทะเลนะครับแล้วก็สีดำเนี่ยตอนใต้เนี่ยนะครับก็คือชียาจะสังเกตว่าแบกแดดนี่จะอยู่ตรงกลางเลยเพราะแบกแดดเนี่ยเป็นเมืองหลวงสีขาวนะสีเหลี่ยมสีขาวนะสีเหลี่ยมสีขาวเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่เคยมีชียากับซุนนีเนี่ยอาศัยอยู่กันมาโดยตลอดซัดดัมฮุเซนเนี่ยสามารถปราบปรามทั้งคู่เลยเอาอยู่ด้วยกับสุนนะที่จำนวนน้อยกว่าเดี๋ยวนี้ก็ละหมาดฮาจัดกันหมดเลยใช่อยากจะฟื้นคืนชีพซัดดัมให้มาตอนนี้มันชาวอิรักนี่นั่งกุมกระหม่อมอ่ะชียานี่นะบอกว่าถ้าซัดดัมกลับมาป่านนี้ดีกว่าเดิมนั่นแหละเขาบอกว่าแต่ก่อนยังมีกินยังมีความสงบยังมีถึงแม้ว่าซัดดัมเนี่ยเขาข่มเหงเขานะเขาบอกว่าจะดีกว่าเดิมนี้ถ้าซัดดัมเทียบกับไอซิสนะชียาบอกว่าถ้าซัดดัมระหว่างซัดดัมกับไอซิสนะโอ้ซัดดัมนี่ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะเป็นพระเอกเลยอันนี้เนี่ยคือโครงสร้างที่เขากำลังวิเคราะห์กันอยู่แต่อย่าลืมนะครับว่าโครงสร้างนี้จะไม่พูดเรื่องนี้ห่างจากเรื่องของซีเรียที่ทางไอซิสก็กำลังขยายกันอยู่นี่ประเทศซีเรียเอาจะสักก็รอนี่คือประเทศซีเรียเอาอัลบียานออกไปด้วยก็ได้นะครับเอาไว้ก็ด้วยเอาไปก่อนนี่ชัดเจนนะครับวิชาการนิดนึงนี่นะครับที่กำลังขยายอยู่นี่ภาพเก่านิดนึงแต่ให้เห็นนะครับภาพที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในอำนาจต่างๆที่กำลังอยู่ในประเทศซีเรียนี่นะครับสีเหลืองเนี่ยพวกเคิร์ดเดิมนะสีชมพูเนี่ยก็คือรัฐบาลซีเรียสีชมพูนี่คือรัฐบาลซีเรียเดิมเดิมแล้วก็สีเทาเนี่ยก็คือไอซิสแต่เริ่มไอซิสเนี่ยน่าจะกินไปแล้วครึ่งหนึ่งของชมพูเนี่ยข้างบนของตรงกลางอะนะกินลามมาตรงกลางครึ่งหนึ่งสีเขียวนี่ก็คือฝ่ายค้านของซีเรียอื่นๆอย่างนัสนุสรากอยนะอะไรพวกเนี้ยก็จะมีอยู่สีเขียวด้านล่างเนี่ยตรงข้างล่างนี่นะครับแล้วก็ข้างบนแต่อันนี้ก็ขยายไปแล้วนะครับขยายไปเกือบครึ่งหนึ่งเหมือนกันของรัฐบาลซีเรียเนี่ยก็มีอยู่เหลืออยู่นิดเดียวนะครับอยู่นิดเดียวที่บันทึกเป็นรูปภาพเลย
ไม่รู้จะปากกาอยู่ไหนล่ะได้ใช่ปะได้ไหมได้ไหมเช็คได้ได้ได้นิดนึงนิดนึงใช้เวลานิดนึงอ่ะได้ปะได้ละได้ละเนี่ยไอซิสที่สีเทานี่นะฮะเขาเริ่มเข้าไปแล้วรุกรามไปถึงตรงนี้แล้วแล้วก็ฝ่ายค้านสีเขียวเนี่ยเขารุกมาถึงตรงนี้แล้วและนี่คือเมืองหลวงดิมัชนีที่เหลืออยู่นะครับขณะเนี้ยเขากำลังรุกอยู่ที่จะยึดตรงเนี้ยถ้าหมดนี้ตัดถ้าหมดแล้วนี่ตัดครึ่งเลยนะตรงเนี้ยซึ่งรัฐบาลก็จะเหลือแค่นี้กับแค่นี้โอ้โหแล้วไม่ต่อกันด้วยต่อกันเล็กๆต่อกันเล็กๆสรุปแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลซีเรียเนี่ยเหลือแค่นี้นะครับอิรักอยู่ตรงไหนนะเช็คเมื่อกี้นี้อิรักอยู่ตรงขวาใช่ไหมนี่อิรักอันนี้ซีเรียเนี่ยรัฐบาลอยู่เหลือแค่นี้ตรงนี้กองทัพของรัฐบาลซีเรียอยู่ตรงนี้หมด อันนี้คือประชากรชีอะห์ญาติพี่น้องตระกูลของชีอะห์ทั้งหมดนี่เขาเก็บไว้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีเมืองเจริญมากนะหรูๆมากเลยแล้วเขาเตรียมกองทัพเพื่อป้องกันตรงนี้ไว้แต่ก็มีซุนนีรวมอยู่กับพวกชีอะห์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเขาไม่ได้พูดแล้วว่าจะมีรัฐบาลไม่มีรัฐบาลของบาชาร์อัสซัดนี่นะครับเขากำลังพูดว่าจะยับยั้งการคืบหน้าของไอซิสยังไงมันมีสองซีนารีโอที่เขากำลังพูดกันอยู่ซีนารีโอแรกก็คือเปิดช่องเจรจากับไอซิสถ้าเขายอมให้การยอมรับให้ไอซิสเป็นประเทศนั่นแหละแต่ขออยู่แค่นี้อย่าลุกคืบกว่านี้พอทีพอได้ไหมกูไม่ไหวแล้วใครเลยจะออกหน้าฮะของพวกนี้เนี่ยเขาไม่เปิดเผยหรอกครับคุณเซนเขาจะไปกินเนี่ยสินทรสันติเขาด้วยความเคารพนะครับอร่อยอร่อยอะไรโคบังพวกนี้ก็จะไปประชุมกันที่แอบนี่นะครับมาเมืองไทยนี่มาประชุมในเรื่องแอบโอเคกันแล้วนะโอเคกันแล้วเนี่ยถึงจะประโคมข่าวแล้วก็ไม่แน่นะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการเจรจาไม่แน่แต่ผมนี่มองอันนี้มุมของสากลนะของไอซิสอ่ะด้วยที่ผมเนี่ยเชี่ยวชาญในความคิดของกลุ่มไอซิสและกอไอดาเนี่ยมันน่าจะยากนะที่เขาจะยอมที่เขาจะยอมนั่งโต๊ะเจรจาแค่นั่งโต๊ะเจรจาเนี่ยเขาถือว่าเป็นการทรยศละแต่ผมเนี่ยบอกว่าความเป็นไปได้ยังมีอีกประมาณสัก 5% ถึง 10% ทำไมเพราะมันมีสัญญาณก่อนหน้านี้เนี่ยบ่งว่าไอซิสเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าโง่นะไม่ใช่ว่าบึดดึกเลยนะไม่เขาก็ดูผลประโยชน์เขามันจะไปยังไงเขาก็ตามเหมือนกันนะสังเกตได้2กรณีกรณีแรกเรื่องเมืองกลมบานีของเกิดครับไอซิสบุกโลกทั้งหมดเนี่ยมาถล่มไอซิสมาช่วยนะเกิดที่อยู่เนี่ยตรงนี้กลมบานีเลยตรงเนี้ยฮะตรงนี้ตุรกีเกิดที่อยู่ตุรกีอยู่อิหร่านอยู่ทุกที่เนี่ยขอตุรกีเนี่ยให้มาช่วยเหลือกู้เมืองของเกิดตรงนี้เนี่ยส่งทหารตุรกีจะได้ไปต่อต้านไอซิสไปปราบปรามไอซิสปรากฏว่าตุรกีเนี่ยไม่ขยับแม้แต่น็อตเดียวปืนกระบอกเดียวนี่ไม่ขยับเอารถถังเนี่ยมาจอดตามพรมแดนอย่างเดียวใครจะทะเลาะจะฆ่าอะไรก็เชิญแต่พวกคุณอย่ามาคืบแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะของฉันอะไรอย่ามายุ่งพวกเกิร์ดเนี่ยก็โดนไล่จากเมืองของไอซิสเนี่ยเข้าไปยึดมาช่วงนึงแล้วยึดแล้วก็ถูกฆ่าไปเยอะเลยตุรกีก็เกิร์ดนี่เป็นซุนนีเกิร์ดนี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นซุนนีมีนิดเดียวเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นเกิร์ดแล้วล่ะทำให้เกิร์ดนี่ที่ตุรกีนี่เครื่องและที่เลือกตั้งล่าสุดเนี่ยที่ไม่ได้นี่ก็เพราะเรื่องนี้แหละเกิร์ดนี่ก็ไปทุ่มให้เกิร์ดนี่ตะก่อนเรื่องที่เลื่อมใสกับอัลดูการเนี่ยนะพออัลดูการทิ้งเขาเนี่ยเรื่องเนี้ยเขาก็เลยไปทุ่มกับ
พอเอิญก็มีพรรคใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยไปทุ่มกับเกิดทั้งหมดเลยไอซิสเนี่ยมีโอกาสไหมก็มีก็เนี่ยเขาเคยมีเจรจากับตุรกีครับเจรจารับนะอันนี้เคสหนึ่งเคสที่สองก่อนหน้านี้เขาบอกว่าในประเทศซีเรียเนี่ยมันมีกูโบของสุลต่านอุสมานบินอุรตุกรุลชาเป็นใครชื่อเล็กยากมากอุสมานบินอุรตุกรุลชานี่ผมนั่งเป็นชั่วโมงก็จะทำได้นะเมื่อผมไม่กล้าพูดเมื่อประมาณ30กว่าปีเนี่ยผมเรียนประวัติศาสตร์ที่มัธยมทางที่อาหรับเออเรียนประวัติของอาณาจักรออตโตมันผู้ก่อตั้งอาณาจักรออตโตมันเนี่ยคือคนนี้อุสมานบินอุรตุกรุลอาจารย์เดี๋ยวจะออกเป็นตุ๊กตุ๊กไงสาตุรกีสาตุรกีลิ้นเราไม่ได้กูโบเนี่ยกูโบกษัตริย์เขาองค์หนึ่งอ่ะอยู่ที่ซีเรียทำไมอ่ะก็แต่ก่อนนู้นโลกอาหรับทั้งหมดนี่เป็นของอาณาจักรแล้วเขามาทำสงครามตรงนี้ขากลับนี่ตายก็เลยฝังตรงนั้นเลยก็ถือว่าเป็นแผ่นดินของเขาแต่ก่อนอาณาจักรเขายิ่งใหญ่แต่ที่หลังนี่มากลายเป็นพื้นที่ของซีเรียไม่ใช่ของตุรกีแต่ซีเรียมาโดยตลอดนิยมรับว่าเฉพาะมากล่อมเฉพาะกูโบตรงนี้เป็นของตุรกีเฉพาะตรงนั้นพอมาตรงนี้เนี่ยมากลายเป็นพื้นที่ของไอซิสไอซิสก็เงียบเลยซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกนะว่ากูโบนี่เนี่ยเป็นกูโบที่มีมัสยิดไอซิสพวกนี้นี่ไม่ไว้เลยใช่ความที่เขาไม่ไว้อะแต่กลับว่าไม่ยุ่งไม่ยุ่งเลยกลัวมีปัญหาไม่ใช่แค่นี้คือความฉลาดเนี่ยมีปัญหาเดี๋ยวเขาไปเจรจาเรื่องนี้ไม่รู้เขาก็เล่นการเมืองเป็นก็นี่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเขาเงียบล่ะมันมีค่าต่อรองไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรกับตุรกีไหมที่หลังเนี่ยเริ่มมีปัญหาการต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่างๆตุรกีเนี่ยก็กลัวว่ากูโบเนี่ยจะถูกถล่มส่งทหารพันกว่าคนย้ายศพเลยโอ้โหส่งทหารเข้ามาในพื้นที่ของไอซิสนะแล้วก็ย้ายศพไปนู่นแต่ว่าต้องมีการเจรจากับไอซิสไม่คือข้อสังเกตว่าเอาทหารเข้ามาไอซิสก็ไม่ใช่ไม่ได้ว่าอะไรต้องเจรจากันแล้วถึงได้เข้ามาได้แต่มันไม่มีข่าวไงใช่ไม่มีข่าวผมก็เลยบอกว่านี่เป็นสองเคสเสียเห็นว่าไอซิสก็ไม่ใช่มือดึกนะถึงจุดที่เขาจะต้องประเมินประโยชน์ความเสียหายนี่เขาก็จะประเมินไอซิสเดี๋ยวนี้เนี่ยถือว่ามีพื้นที่อันเป็นคุณสมบัติของประเทศที่เพียงพอแล้ว มีพื้นที่ของเขาครับประเทศได้ไหมประเทศบางประเทศเนี่ย15ตารางกิโลเมตรมันก็เป็นประเทศกันแล้วไอเดี๋ยวนี้เนี่ย 4-5 แสนตารางกิโลเมตรเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยในอีกเท่านึงอีกหนึ่งเท่าพอแล้วเพียงพอแล้ว เพียงพอแล้วที่จะเป็นประเทศถ้าเขาบอกว่าเอาขอแค่นี้ก่อนเขาก็มองก็ได้อีกสักสิบปียี่สิบปีเดี๋ยวฉันเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เป็นไปได้อะนะอันนี้ที่ผมวิเคราะห์นะแต่มันก็บ่งถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างที่ผมได้วิเคราะห์ให้พี่น้องฟังมานานแล้วนะครับว่าความเป็นไปได้ที่โลกจะยอมรับในไอซิสไหมผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงในสองประเทศที่ซีเรียกับอิรักเนี่ยซึ่งพระเอกที่กำลังจัดการพื้นที่โดยไม่ค่อยมีใครโต้แย้งก็คือไอซิสหลักฐานก็บอกหลักฐานที่มันจะมีการแบ่งแยกเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยสื่อตะวันตกเนี่ยก็เริ่มพูดถึงอิสลามิกสเตทเริ่มพูดถึงการประชุมของนายกรัฐมนตรีของอิรักกับผู้นำประเทศต่างๆในเรื่องนี้การประชุมของบาราซานีเนี่ยหัวหน้ารัฐบาลการปกครองพื้นที่พิเศษของเคอร์ดิสถานนี่นะครับที่ไปคุยกับอุบามาครับนี่นะครับภาพถ้าภาพอินเสิร์ตนี่นะครับนี่นะครับผู้นำของเคอร์ดเนี่ยก็ไปประชุมนี่ระดับโลกนะสังเกตนะครับพี่น้องขยายให้ดูจะได้เห็นนี่อันนี้เป็นเว็บของเคอร์ดนะเพลย์ได้ด้วยนะเป็นวิดีโอเลยนะเป็นวิดีโอแต่มันจะมีผู้หญิงผมยังไม่ได้เสร็จก็ยังไม่อยากจะเยอะนะครับอันเนี้ยบาราซานีสองคนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของรัฐบาลอันนี้ของเกิร์ดเหมือนกันอันนี้ของอเมริกาแต่สังเกตว่านี่ธงของเกิร์ดดิสันนี่ธงของประเทศอิรักนะครับบาราซานีให้สัมภาษณ์
ช่องทีวี Sky New Arabic พูดว่าประเทศเคอร์ดิสถานมาโดยไม่มีข้อสงสัยเลยมาแน่นอนใครเป็นคนพูดนะฮะบาร์ซานีก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลของเคิร์ดในปัจจุบันนี้นะครับ ประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสได้มีการพูดคุยถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ BBC ก็เลยทำวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าในโลกอาหรับเนี่ยมีความตระหนักแล้วว่าประเทศอิรักเนี่ยไปสู่สภาวะการแบ่งแยกดินแดนอย่างแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือพิมพ์อัลวอตันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มักจะขึ้นอยู่กับกษัตริย์ขึ้นอยู่กับรัฐบาลพูดอะไรเนี่ยมันน่าจะมีข้อมูลที่มาจากรัฐบาลนะครับนี่แหละครับคือเรื่องของไอซิสที่ผมจะมาอัปเดตกับพี่น้องให้รับทราบครับแล้วก็ล่าสุดนี่นะครับทางไอซิสเนี่ยกำลังปะทะกับรัฐบาลซีเรียในหลายจุด ครับนะครับรวมถึงการปะทะยิ่งใหญ่ของกอยดะนะครับซีกตะวันออกนะครับกับรัฐบาลซีเรียเนี่ยคาดว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนี่นะครับก็จะเหลือแค่เมืองหลวงเดี๋ยวนี้เนี่ยกอยดะกำลังปะทะกับฮิซบุลลาห์ของชีอะห์ที่ลิบานอนที่เข้าไปช่วยรัฐบาลซีเรียถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะก็น่าจะมีข่าวดีมากนะครับในเดือนรอมฎอนแสดงว่าประธานาธิบดีของซีเรียเนี่ยอาจจะต้องเป็นตัวประกันนะเป็นตัวที่เป็นตัวให้ว่าถ้าเกิดว่าจะยอมเนี่ยต้องส่งอันนี้ไปมีกลุ่มกองทัพกลุ่มหนึ่งชื่อเจชุลอิสลามเนี่ยอยู่ร่วมอยู่ในฝ่ายค้านของฝ่ายค้านที่เขาต่อต้านรัฐบาลนะเขาบอกว่าเขาได้จับกลุ่มบุคคลสำคัญมากในรัฐบาลเสียผมพูดแล้วผมเป็นตัวประกันจริงแล้วนะเขาเอาเพราะไปอุ้มมาจากไหนเนี่ยเป็นตัวประกันจริงแล้วนะนั่นหมายรวมว่ารัฐบาลซีเรียเนี่ยแทบไม่มีอะไรต่อรองแล้วเขาเหล่านั้นน่ะมีทั้งดินแดน มีทั้งทรัพยากรบ่อน้ำมัน มีทั้งตัวประกันของรัฐบาลเขาเนี่ย อุ้มมาเป็นสินค้ำอ่ะแสดงว่าเรื่องของการทหารเนี่ยอาจจะลดลงและการเมืองกำลังจะมากขึ้นแน่นอนแน่นอนมันก็สอดคล้องเดี๋ยวจะได้จบเลยนะเพราะอันนี้สั้นนิดนึงของการเลือกตั้งที่ตุรกีครับประจำมูริสเป็นเวลาการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ถามว่าใครชนะในเรื่องเลือกตั้งนี้เนี่ยผมว่าที่ชนะนี่คือประชาธิปไตย มันให้เห็นนะครับเวลาคนที่มีอุดมการอิสลามิกเนี่ยเวลาเขาแพ้เรื่องเลือกตั้งนะเขาเป็นลูกผู้ชายนั่นแหละนั่นแหละยอดคนนี่แค่นี้ไงนี่คือประชาธิปไตยไงไม่ได้ก็ไม่ได้ปรากฏว่าพรรคของอัลดูการเนี่ยชนะ3สมัยนะ2สมัยนี่ตั้งรัฐบาลร่วมสมัยที่3เนี่ยวันแมนโชเลยเขาก็คาดว่าอีก2สมัยนี้เขาก็จะวันแมนโชและจะพัฒนาประเทศตุรกีให้เป็นประเทศมหาอำนาจอันดับ5ของโลกแต่มันเกิดปัญหาความเข้าใจภายในของประชาชนที่หลายคนยังไม่เข้าใจอับดุลการไม่เข้าใจพรรคเนี่ยเขาต้องการทำอะไรเขาเข้าใจว่าอับดุลการอยากจะเป็นคอลิฟะอยากจะเป็นซุลตานอยากจะเป็นคนบ้าอำนาจอะไรเงี้ยว่าไปที่จริงอับดุลการก็มีอะไรในบางอย่างนะว่าคนเนี่ยเวลาเขามีอำนาจเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างเช่นรัฐหนังสือพิมพ์เนี่ยไปตำหนิเขาไปวิจารณ์เขาก็ฟ้องที่จริงนะไม่ควรฟ้องก็ปล่อยเขาสิปล่อยเขาอะไรบางอย่างเขาก็จะมาจับมาเป็นประเด็นมาจับเป็นประเด็นแต่ถามว่ารัฐบาลตุรกีเนี่ยที่เคยมีก่อนของอัลดูการเนี่ยประมาณ10กว่ารัฐบาลหลาย10ประธานาธิบดีไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นให้ประเทศตุรกีเลยแต่อัลดูการเนี่ยสามารถที่ยกประเทศตุรกีสถานะของประเทศตุรกีให้เป็นประเทศที่ร่ำรวยประเทศหนึ่งของโลกนี้ในทำการที่โลกกำลังล่มเรื่องเศรษฐกิจนะแต่ตุรกีกำลังพุ่ง อยู่ตลอดซีนารีโอที่จะเกิดขึ้นนี่คืออะไรเดี๋ยวนี้มีพรรคที่ชนะนี่มีอยู่4พรรคใหญ่ๆพรรคแรกก็คือพรรคของอับดุลการเนี่ยอัดาลาตันเมียได้ 40% 40แล้วก็มีอีกพรรคนึงได้ประมาณ 20 กว่า%อีกพรรคนึงได้ประมาณอันนี้ 60% แล้วนะอีกพรรคนึงได้ก็ประมาณพรรคนึง 25% อีกพรรคนึง 15% อีกพรรคนึงก็เหลือ3พรรคเนี่ยเป็นพรรคเติร์กคนตุรกีพรรคที่4เนี่ยเกิร์ดเป็นพวกเคิร์ดทีนี้3พรรคเนี่ยเป็นพรรคส่วนน้อย
พรรคที่มีส่วนมากนี่ก็คือ 40% เนี่ยคือของอัลดูการแต่ 40% เนี่ยมันไม่เพียงพอที่ตั้งรัฐตั้งรัฐบาลตั้งรัฐบาลก็จะต้องร่วมกับรัฐบาลอื่นกับพรรคอื่นเขาต้องการแค่20ตำแหน่งแต่ปรากฏว่าไม่มีตำแหน่งเอกเทศที่เข้าไปเล่นการเมืองครั้งนี้นะครับก็เลยต้องพึ่งพาพรรคแต่ละพรรคเนี่ยก็มีพรรคหนึ่งมีร้อยกว่าตำแหน่งพรรคหนึ่งเกินอย่างนี้มี80ตำแหน่งถ้าเขาประชุมกับแต่ละพรรคเนี่ยก็เลยได้กันคนละ5คนคนละ10คนเนี่ยเขาก็ตั้งรัฐได้ละรัฐบาลผสมแต่ที่เขากลัวว่าทั้ง3พรรคนี่เขาจะไม่เอาด้วยกับอัลดูการที่เขากลัวกันนะนะแต่เขาบอกว่ามีอยู่พรรคหนึ่งที่ส่งสัญญาณแล้วพรรคที่3ที่มีประมาณ15กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกว่ากติกาตั้งครม.เนี่ยจะต้องเป็นสิทธิ์ของอัลดูการของพรรคอัลดูการและเรายินดีรับฟังภาษาเช็คนิดนึงนะอัลดูการเนี่ยเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีถูกต้องครับแล้วก็มีปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นระบบรัฐสภาตุรกีครับก็คือรัฐสภานี่ก็จะเลือกตั้งผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรก็ตั้งรัฐด้านนายกนี่ก็จะเบ็ดเสร็จทุกอย่างประธานาธิบดีเป็นตำแหน่งนำมาทำมากกว่าอัลดูการเนี่ยต้องการเปลี่ยนระบบให้เป็นระบบประธานาธิบดีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่มือของประธานาธิบดีโครงการของเขาเนี่ยจะชนะครั้งนี้เบ็ดเสร็จเนี่ยจะได้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าคงจะยากอาจจะยากขึ้นที่เขาบอกว่าจะเป็นคอลิฟ้าก็ด้วยเหตุนี้แหละที่เขาอ้างไงแต่มันก็เป็นการที่ความที่เวอร์ไปอะนะครับอันดูการนี่เขาไปดูเนี่ยภาพมันไม่น่าโชว์นะครับของตุรกีเนี่ยเป็นภาพที่สมาชิกของพรรคเนี่ยก็ถ่ายรูปกับผู้หญิงกับอะไรนี่ไม่ใช่ว่าเคร่งมากนะครับแต่เขาเนี่ยมีอุดมการณ์มีความรู้สึกบ้างนะครับซีนาริโอแรกนี่ก็คือเป็นไปได้ที่จะร่วมพรรคกับคนอื่นกับพรรคอื่นนะแล้วจะเจรจากันในข้อตกลงอะไรต่างก็หมายถึงว่าจะมีความสำเร็จในการตั้งรัฐบาลเซโรที่2เนี่ยก็ไม่สำเร็จพรรคอื่นจะไม่ยอมเซโรที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมี2 อย่าง1ก็คือพรรคของอัลดูการเนี่ยยอมให้พรรคเล็กเนี่ยตั้งรัฐบาลเป็นไปไม่ได้คือเป็นไปไม่ได้ที่อัลดูการจะยอมให้อะไรไม่ได้และเป็นไปไม่ได้ที่พรรคเล็กๆเนี่ยจะมาตั้งรัฐบาลเองทำไมเพราะเขาก็ไม่ใช่ว่าถูกกันใช่เขาก็เละตุ้มเป๊ะเหมือนกันนะครับคือต่างคนต่างมีแผลแหละง่ายๆรูปแบบที่2นี่ก็คือประกาศเลือกตั้งใหม่มันก็จะมีระยะเวลานี่นะครับ30วัน40วันเนี่ยถ้าไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได้เนี่ยก็ประกาศเลือกตั้งใหม่เลยซึ่งการเลือกตั้งใหม่นี่ก็จะสนุกมากเลยเพราะว่าชาวบ้านมองภาพออกแล้วก็คงจะเห็นแล้วล่ะว่าต้องมีรัฐบาลชุดเดียวประเทศชาติจะได้ไปได้ใช่ใช่พอถ้าก็มีเยอะแบบนี้เนี่ยมันก็เรื่องจริงนะเรื่องฝ่ายค้านเนี่ยมีไว้ตรวจสอบนี่เป็นทฤษฎีด้านการเมืองที่น่าฟังนะฝ่ายค้านเนี่ยเมื่อเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่มีฝ่ายตรวจสอบแล้วไงใช่ไม่มีฝ่ายค้านแล้วไงใช่ฝ่ายค้านนี่มันร่วมอยู่กับรัฐบาลปกครองด้วยกินด้วยเอาด้วยต้องเอาด้วยกันฝ่ายค้านเนี่ยไม่ควรที่จะร่วมกับรัฐบาลเลยใครมีคนเนี่ยเอาไปเลยจัดการไปเลยเชิญเลยที่เหลือก็ค้านไปแล้วก็ตรวจสอบก็เป็นค้านตรวจสอบไปเลยมันจะเต็มที่ไงแต่นี้จะเห็นนะตั้งรัฐบาลร่วมกันมันก็เขามีสวงสวเหมือนเราไหมไม่เหมือนรัฐสภาไงสภาผู้แทนราษฎรก็มีสภาที่ตรวจสอบด้วยเหมือนกันใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่านักการเมืองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นสสทั้งหมดเนี่ยไปเป็นฝ่ายเดียวกันทั้งฝ่ายรัฐบาลนะมันก็จะไม่มีฝ่ายตรวจสอบที่แท้จริงมันก็แค่แบบว่าค้านไปไม่มีน้ำหนักเหมือนกับบ้านเราอย่างที่เราบ้านเราก็มีไงมันก็มีทุกยุคนะครับก็คือฝ่ายงูเหลือมงูเห่าอ่ะฝ่ายปลาไหลอ่ะอะไรใช่ป่ะนั่นแหละเป็นฝ่ายค้านนะแต่ไม่เคยค้านเลยพอทุกครั้งเนี่ยที่ตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาเนี่ยจะร่วมและจะต้องมีรัฐมนตรีสักคนสองคนแล้วก็ตามแต่ก่อนที่จะได้อ่ะนะปงเบี้ย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 งเนี่ยพอได้แล้วเนี่ยก็เงียบก็เหมือนปลาไหลนี่นะครับเวลารู้สึกว่าใครจะจับมันเนี่ยจะลื่นมันก็จะลื่นแต่ไม่มีใครจับนี่มันก็จะนิ่งคู่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นปลาไหลนี่ปลาดุกเนี่ยต้องทำยังไงจะได้ฆ่ามันตีหัวเอาต้องเบรกหน่อยไหมฮะถึงเวลาที่ต้องเบรกหรือเปล่าครับหรือว่าเหลือเวลาเท่าไหร่ช่วยแจ้งด้วยนะฮะอีก5นาทีอ่ะเช็คจบประเด็นนี้ได้ไหมฮะไม่ผมไม่มีอะไรมากแล้วนะครับแต่ผมอยากให้พี่น้องได้โยงด้วยนะ
อะไรที่เกิดขึ้นในประเทศตุรกีเนี่ยมันจะส่งผลในโลกมุสลิมโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านเช่นซีเรียเช่นอิรักอย่างแน่นอนผมได้ข่าวว่านายกรัฐมนตรีของตุรกีนี่ก็จะประกาศลาออกลาออกแล้วลาออกแล้วด้วยใช่ไหมครับคือลาออกจะได้ตั้งรัฐบาลจะได้ตั้งรัฐบาลจะได้มาจะได้ถือว่าเสมอภาคกับคนอื่นละคนอื่นนี่ก็เป็นฝ่ายค้านใช่ไหมเขาก็เป็นก็ต้องมาเจรจาด้วยกันไม่ได้เจรจาในนามนายกตอนนี้ไม่มีสภาไม่มีอะไรนี่คือความเลื่อมใสของพรรคอับดุการเนี่ยต่อกติกาของประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าผมเนี่ยจะเป็นนายกแล้วก็มาคุยกันอ่ะมันเหมือนน่ากลัวเหมือนกันไม่ลาออกเลยให้สภาผู้แทนราษฎรรู้สึกหมดเลยนะว่าฉันเนี่ยเหมือนพวกคุณนะโปร่งใสเคลียร์เท่ากันนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือประเทศหรือหน่วยงานต่างเดี๋ยวจะมีประเด็นสุดท้ายที่คงจะต้องมาพูดกันอันนี้ยาวหน่อยนะครับแล้วก็พี่น้องอาจจะได้มีโอกาสได้แสดงความเห็นด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวที่จะพูดประเด็นสุดท้ายเรื่องของการรับเสพข่าวแล้วก็บิดเบือนข่าวสารต่างๆมากมายเนี่ยจะต้องมีวิธีการตรวจสอบยังไงและมีแนวความคิดยังไงกับโลกที่ข่าวสารนี่วิ่งพล่านกันไปทั่วเลยนะครับเดี๋ยวจากวันนี้คงจะต้องมาอธิบายหน่อยว่าสื่อหมายถึงอะไรแล้วการเสพเป็นลักษณะอย่างไรเชฟรีดอจะได้มาช่วยกันวิเคราะห์ตรงนี้ตอนนี้นี่ขออนุญาตที่จะพักสักครู่นะครับรับชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับก็มาเบรกสุดท้ายแล้วนะครับเบรกที่2นะครับเรามี2เบรกสำหรับรายการอัลไบจานนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เราจะมีรายการอัลไบจานในช่วงบ่ายของวันพฤหัสนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับอินชาอัลเลาะห์เราก็จะไปย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์นะครับคงจะเข้มข้นกว่านี้แล้วพี่น้องที่รับชมนี่ก็คงจะมากมายกันกว่านี้ด้วยนะครับส่วนพี่น้องที่ดูกันในวันนี้เนี่ยก็มีหลายส่วนที่พยายามที่จะบันทึกไว้แล้วก็ไปดูกันในวันต่อไปซึ่งทางไวท์ชาแนลก็มีโครงการในการทำการรีรันเนี่ยลงไปใน YouTube นะครับแล้วก็เอาไว้ให้พี่น้องสามารถที่จะเซฟไปดูได้ตอนนี้การเสพข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นแล้วซึ่งไหนๆเราจะเสพข่าวสารแล้วเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าข่าวสารเป็นอย่างไรบ้างปัจจุบันนี้มีอะไรยังไงวิเคราะห์ยังไงที่เราจะนำเข้าไปอยู่ในสมองของเราแต่ก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะเข้าสู่การไปสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับมีคณาจารย์ไปกันหลายที่เลยทีเดียวจามุริไปไหนกันบ้างครับเนี่ยวันศุกร์นี้ก็ไปที่หาดใหญ่พรุ่งนี้ครับงานเขาอัลลอฮ์รอมฎอนนะครับก็คือตอนรอมฎอนก็มีวันศุกร์มีเสาร์อาทิตย์มีโปสเตอร์ไหมฮะโปสเตอร์เดี๋ยวทีมงานคงเด้งขึ้นมามันมีสปอตได้สปอตไหมยังยังไม่มาไม่เห็นมานะครับครับก็วันศุกร์เนี่ย 21.00 นของผมนี่วันอาทิตย์ 21.00 นงานเดียวกันนี่มี3วันนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์อะลันเดียวรอมฎอนครับแล้วก็ของผมนี่เป็นวันศุกร์ของเช็คนี่เป็นวันอาทิตย์แล้วก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นอีกแต่เนื่องจากว่าทางทีมงานไม่ได้ส่งสปอตมาให้มีอาจารย์มัสลันมีหลายคนหลายคนเลยนะฮะซอละสแลนในการอาจารย์จากที่โลตัสหาดใหญ่ครับครับหน้าโลตัสหาดใหญ่อยู่ตรงไหนผมนึกไม่ออกอยู่ควนลังนะครับเข้าเมืองเนี่ยหาดใหญ่ในอ่ะซ้ายมือโลตัสใหญ่ไปเร่งเท่งเลยใหญ่ใหญ่ก็ตอนนี้ก็เน้นจัดกันตามห้างสรรพสินค้าแล้วนะฮะบางทีขอหน่วยงานของมุสลิมเรายากก็เลยเอาแบบนั้นละกันนะครับนะฮะก็พี่น้องสามารถไปกันได้นะครับประจำวันนี้ไปวันพรุ่งนี้แล้ว3ทุ่มก็ไปพบป่านี่แล้วนะครับอัลลันรอมฎอนนะครับก็น่าจะเป็นการจัดหลายครั้งนะช่วงนี้งานต้อนรับรอมฎอนนี่เยอะมากนะครับอาจารย์ไปหาดใหญ่ตอนไหนอ่ะไปหลังละหมาดวันศุกร์ครับไปสายการบินอะไรอ่ะสายการตรงนี้เลยจะได้ไปต้อนรับไม่ใช่เพราะผมก็ไปหาดใหญ่เหมือนกันแต่จะไปสตูลวันศุกร์นี่แหละอ๋อสายการบินนี่ครับไทยสมายป่ะกี่โมงประมาณ4โมงโอ้โหไปด้วยกันเครื่องเดียวกันแล้วว่าอาจารย์เนี่ยจะไปหาดใหญ่ผมเนี่ยจะไปสตูลแต่ต้องลงหาดใหญ่ก็หาดใหญ่แน่นอนขอแสดงความยินดีกับจามุริสนะครับงานของมูลนิธินิดาอุลอิสลามหรือโรงเรียนนิด้านะครับมีไหมฮะมีโปสเตอร์ไหมฮะอำเภอละงูไม่มีครับแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าวันเดียวกันเลยใช่ไหมเช็ควันเดียวเลยนะครับเขาก็จัดต้อนรับรอมฎอนเหมือนกันก็หลายที่พี่น้องก็แบ่งกันไปนะครับช่วงนี้ก็มีงาน
รอมานานรอมฎอนก็จะมีนะครับมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายในช่วงนี้ส่วนเช็คนี่หลังจากสตูนี่ก็แปลว่านอนต่อเลยตอนคืนหนึ่งวันเสาร์ก็มานี่เลยมาไว้ออกกลับเมื่อก่อนกับนอนคืนนอนคืนหนึ่งนอนคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์แล้ววันอาทิตย์ก็ต้องไปนู่นอีกก็ไปต้องไปเพราะที่มีที่นี่ไงเขามีบรรยายที่นี่อีกเอาที่นี่ไงที่ไว้ไงใช่โอ้ผมลืมงานของไลฟ์ของเราดีเบมของเราดีเบมยังมีขายมาอยู่ไหนมาดีเบมเรายังมีขายอยู่นะครับอาลันรอมฎอนแอดไวชแนลนะครับงานวันเสาร์เริ่มตั้งแต่กี่โมงเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นหลังสี่โมงเย็นนะครับพี่น้องละหมาดอัสรีแล้วก็มาประจำอยู่ที่หน้าจอเลยหน้าจอเลยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับผมก็กลับเช้าวันเสาร์เช้ามานี่มาทำไมก็มาอาลันรอมฎอนมาต้อนรับรอมฎอนรอมฎอนรอมานานอะไรเนี่ยอันนั้นรอมานานรอมฎอนแล้วก็สลับกันสิที่ว่าเชนเพราะคนดูทั่วประเทศนะครับครับใช่เราก็ขอทางพี่น้องสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศที่เชิญวันเสาร์มาเนี่ยอ๋อเรามาอัพจริงขอบอดชริอะห์นี่จะต้องมาออกที่นี่จะได้เป็นประโยชน์เพราะอย่างบางที่เนี่ยจัดไม่ได้ไงใช่เขาก็เปิดไว้ครอบครัวที่ไม่สามารถรับรู้ข้อมูลเพราะไม่สามารถเดินไปฟังบรรยายที่ไหนเนี่ยเขาก็ง่ายสำหรับเขาเนี่ยเปิดไว้แล้วก็ดูเรื่องต้อนรับเดือนรอมฎอนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดูเดือนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกายนะครับทั้งหมดก็พร้อมเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจให้เข้าทางจังหวัดยะลาก็ไปรอมันหมอซาเล่นชอนล้อแล้วก็หมอสวัสดิ์ด้วยนะครับที่จะมาด้วยนะชอนล้อนะครับก็จะมาร่วมกันหลายคนเลยนะฮะก็ยินดีต้อนรับกันแล้ววันนั้นต้อนรับไวชแนลได้ต้อนรับหลายคนแล้วก็เตรียมตัวในการที่จะเชิญชวนพี่น้องต้อนรับรอมฎอนด้วยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับอย่าพลาดนะครับที่หาดใหญ่ที่สตูลที่ไวชแนลด้วยนะครับศุกร์อาทิตย์เนี่ยเชคก็จะไปงานอาลันรอมฎอนที่หาดใหญ่ต่ออีกรอบหนึ่งนะครับอาจารย์สิทธิ์อาจารย์วเฮดก็มีนะแต่ผมจำไม่ได้ไม่ศุกร์อาทิตย์ก็มีจะมีงานของอาจารย์สิทธิ์นี่4วันเลยนะ4วันเลยใช่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์โอ้โหแต่ผมจำไม่ได้ตารางแกเดี๋ยวเชิญแล้ววันนี้ฮอตเลือดเกินเดี๋ยววันนี้แกมาแล้วก็มาประชุมกับพี่น้องอ๋อวันนี้ดอกไม้นะคืออยากจะบอกกับพี่น้องว่าทีมงานของเราเนี่ยมาทำงานที่ไว้เนี่ยจันทร์ถึงพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ไม่ได้นอนนะครับไม่ได้รอมานอนศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีหนักกว่าก็คือเดินทางต่างจังหวัดแต่ว่าอาทิตย์ผมก็จะมีที่อาร์ติกด้วยครับก็ประมาณนี้นะครับครับก็ทุกคนก็ทำงานกันเต็มที่จนกระทั่งร่างกายยังไหวเนี่ยทำก่อนอาจารย์มุริกาจะเลิกเร็วหน่อย คนอื่นก็เลิกช้าหน่อยฝังก่อนไหมฝังครับผมแกก็ตอนนี้เริ่มปลูกต้นมะม่วงไว้แล้วนะครับเริ่มหาที่ฝังแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยฝนตกหนักมากไม่ตั้งเขานะครับไปก่อนก็ได้มาไม่ตั้งเขาเนี่ยแหละช่วยขอด้วยให้วิทยากรช่วยขอด้วยให้คนทำงานศาสนาทุกคนทุกคนน้องเราขอเป็นกำลังใจผมเนี่ยบางทีเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยก็เจอคนอื่นเหนื่อยกว่าเราอีกทำงานศาสนาเหนื่อยกว่าเราอีกนะบางทีเป็นน้องเนี่ยน้องนักศึกษาเนี่ยเหนื่อยกว่าบางคนเนี่ยนะเหนื่อยกว่าเราอีกใช่ต้องเตรียมงานนู่นต้องไปนู่นดูแลนู่นดูแลนี่เราก็อายเขาอะก็เรียกพวกหัวหมูทะลวงฟันคือพอนึกว่าเราสุดยอดแล้วนะแต่ไปเห็นคนอื่นเราอายนี่สุดยอดกว่าเป็นนั่นเลยขอดูอายทุกคนนะครับที่ทำงานเพื่อศาสนาจริงๆเนี่ยได้ประสบสุขภาพพารานามัยแข็งแรงกำลังใจที่เข้มแข็งอีหม่านที่ยั่งยืนและประสบกับผลบุญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เป็นรางวัลแล้วเป็นรสชาติที่ทำให้คนทำงานศาสนาเนี่ยอยากทำต่อไปอามีนครับเพราะวันนี้ไปพบคุณหมอมานะครับก็เหมือนคุณหมอก็บอกว่าเตรียมตัวได้แล้วงดนู่นงดนี่ไปแล้วเหรอจ๊ะไปยังตรวจยังไม่ได้ตรวจยังไม่ตรวจแต่ว่าไปคุยกันเรียบร้อยแล้วจะไปจันทร์จะบอกว่าไม่น่ารอดฝนตกหนักไม่ตั้งใจเคยเห็นทรงแล้วเนี่ยทรงแล้วพยากรณ์ไปเลยพยากรณ์นั่นแหละไม่ตั้งก็เดี๋ยวหลังรอมฎอนผมบอกว่าหลังรอมฎอนคงต้องมาเพราะว่าจะได้ปรับเรื่องยาด้วยคือวันนี้ตะกี้เช็คหลุดมานิดนึงผมขอเสริมก่อนที่เขาเนี่ยกล่าวคือเรื่องของหนักกว่าทำงานหนักกว่าวันนี้ขับรถไปธุระขากลับก็จะมาที่ไว้เนี่ยแล้วก็ปรับแอร์แล้วติดไฟแดงก็เหลือไปเห็นคนที่เขาแบกอะไรนะฮะไม่กวาดคืออาจารย์มนิดไม่ค่อยชอบยุ่งกับคือชีวิตผมเนี่ยครับชีวิตเป็นคนที่อยู่กับตัวเองไม่ค่อยยุ่งกับชาวบ้านครับหันไปปุ๊บเขากว่าหนักกว่าเราอย่างน้อยเราก็อยู่ในรถที่เป็นครับผมห้องแอร์มีแอร์แต่เขานี่กว่าจะข้ามมานี่แล้วบางทีแอร์ไม่ทันใจเนี่ยปรับนู่นนี่ยังแต่เขา
แบบไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าแต่ละด้ามเนี่ยเขาจะขายได้วันนี้เท่าไหร่โอ้โหเราเห็นครับบางทีแล้วก็มือก็เหี่ยวแบบนี้นึกภาพว่าแบบอัตโนมัติวันนี้ผมเพิ่งดูคลิปหนึ่งนะเป็นที่อเมริกาเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาขายดอกไม้ในรถ BTS รถใต้ดินแล้วก็เขาเนี่ยเลี้ยงดูลูกหลายคนเลยขายทุกวันมาขายทุกวันยากลำบากมากนะมีผู้ชายคนหนึ่งใส่สูทเดินเข้ามาก็มาถามดอกละเท่าไหร่เขาบอกดอกละเหรียญซื้อ11ดอกเนี่ยคิด10ดอลลาร์เขาบอกคุณมีพอสัก140ดอกไหมไม่มีเขาบอกเนี่ยทั้งหมดเนี่ย140ดอกเอาคุณมีนะผมซื้อหมดเลยเสร็จแล้วเอาให้คุณเนี่ยช่วยแจกให้กับทุกคนผู้หญิงคนนี้ร้องไห้เลยบอกวันนี้ทั้งวันเนี่ยเขาได้กลับไปพักละไม่ต้องขายละแล้วก็บอกว่ามาเลยมาใครจะมาเอาดอกไม้ฟรีแล้วตัวเองก็ร้องไห้ไปด้วยนะใครจะเอาดอกไม้ฟรีเนี่ยมาเอาไปเลยโอ้นี่นะฮะแต่บางทีก็จะมีจุดสวยๆงามนะฮะเราก็ไม่ได้อันนี้เป็นของคนอเมริกันนะเราก็ไม่ได้ไปเหยียดชนชาติว่าคนนั้นไม่ดีทุกประเทศเรามีหมดนะมันมีครับมันมีมุมคือทุกคนก็มีจุดสวยงามๆอาจารย์นริศมีจุดสวยงามๆงอมมาตรงนี้งอมมาตรงนี้มาตรงนี้คือเรื่องข่าวดีอาจารย์ว่าคือทางมูลที่มุสลิมเพื่อสันตินี่ก็ได้เห็นสภาพของพี่น้องโรฮิงญาที่ช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนนี่ก็เดือดร้อนครับก็ได้ประสานงานกับกลุ่ม NGO ต่างๆต่างประเทศนะครับก็จะมีกลุ่มมาปิ้มร่วมกับยมทเขาไปขอจากรัฐบาลเนี่ยให้มีกลุ่มนึงประมาณ7คนนะ7คนเนี่ยมาเลย5คนอินโด1คนคนไทย1คนคนไทยที่จะไปเนี่ยคืออาจารย์อับดุลอาซีซเป็นกรรมการของยมทจะไปอารากันไปอารากันเลยนะอารากันเพื่อไปมอบความช่วยเหลือให้พี่น้องโรฮิงญาในเดือนรอมฎอนก็จะไม่สามารถไปซื้ออาหารไปอะไรก็จะไปแจกครอบครัวละ50ดอลลาร์ใช้ตลอดเดือนรอมฎอน50ดอลลาร์นี่ก็ประมาณ 1,500 บาทนะครับจะได้ใช้ตลอดเดือนรอมฎอนทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินี่ก็จะบริจาค 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 300,000 กว่าบาทประมาณ 300,000 กว่าบาทนะครับอันนี้เงินจากบริจาคป่ะฮะใช่ครับส่วนหนึ่งของเงินบริจาคนะก็จะมอบให้อันนี้ไปถึงอารากันแล้วมีตัวแทนเราไปมั้ยก็มีอาจารย์อับดุลอาซีซนี่แหละครับอันนี้แกถึงแล้วก็จะเดินทางพรุ่งนี้ใกล้วันเสาร์นะอันนี้แกมาถึงแล้วก็แล้วก็มีใครนักข่าวเรามีใครไปนักข่าวไม่มีไปไม่ได้ไปไม่ได้เขาให้โควต้าที่รัฐบาลพม่าให้เนี่ยแค่7คนที่จะไปอารากันนะเขาปิดไงเขาล้อมไงใช่ใช่ถ้าจะไปเนี่ยต้องทำเรื่องเพราะว่าผมดูข่าวแล้วข่าวนู้นที่คุณคาริกไปกับดาวุฒเนี่ยก็ต้องจัดการนะต้องมีขอมีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะตอนแรกผมอยากจะไปแต่เขาบอกว่าไม่ทันแล้วขอวีซ่าไม่ทันพอที่นู่นเขาล้อมเนี่ยเมืองของโรฮิงญาที่โรฮิงญาอยู่เนี่ยต่างๆเนี่ยเขาปิดล้อมใครจะเข้าเองเนี่ยไม่ได้หรอกต้องมีใบอนุญาตที่เดี๋ยวอาจารย์ตุลาที่เราจะสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์เขาแล้วเขาจะนำเงินนี้ไปมอบครอบครัวละ50ดอลลาร์เนี่ยนะครับ10,000ก็ประมาณ2,000 200ครอบครัว200ครอบครัวนะครับทำดีละครอบครัวล่ะครอบครัวละ50ดอลลาร์ก็คือ100บาทไม่ใช่คนนะไม่ใช่คน 1,500 บาทใช้ทั้งครอบครัวใช้ไงเงินเดือนก็นี่ไงเขาบีบแล้วก็จนกระทั่งไม่ให้ทำมาหากินแล้วก็จนกระทั่งบางคนถูกขายในครอบครัวต้องขายเอามาเป็นเงินนะเพื่อเลี้ยงคนอื่นนะคือตัวเองรู้แหละข้างหน้าไม่รู้แหละแต่มันได้เงินมาก้อนนึงให้ครอบครัวตัวเองก็ต้องมาสุดท้ายก็มาเดี๋ยวมาเป็นการค้ามนุษย์ในข่าวของอะไรไอทีวีเก่าอะไทย PBS นะครับก็เดี๋ยวตอนเย็นฝ่ายข่าวนี่เขาจะมารายงานเรื่องในพี่น้องรับทราบแล้วก็อาจารย์อับดุลอาซีซไปที่นู่นก็จะรายงานข่าวมาให้เราดูด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับที่พูดมาเนี่ยก็คือสื่อทั้งนั้นนะครับในการนำข่าวสารต่างๆนำมาให้พี่น้องเมื่อกี้เราได้เผาหัวไปนะสัปดาห์มูริสนะฮะเกิดมาในช่วงต้นนะครับสำหรับเรื่องของการที่เราจะเป็นนักเสพสื่อแล้วก็สำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ให้สื่อนะครับโต๊ะครูเนี่ยนะครับคณาจารย์ผู้ให้ความรู้นี่ก็เป็นนักสื่อสารมวลชนเหมือนกันต้องสื่อสารเอาความรู้ต่างๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆวิชาการต่างๆให้กับพี่น้องนะครับเมื่อก่อนนี้อาจจะมีจำนวนน้อยสื่อที่จะเข้ามาหาพี่น้องเป็นจำนวนน้อยแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเปลี่ยนวงการสื่อไปหมดเลยนะครับจากคนที่เคยจะต้องบริโภคสื่อจากแหล่งที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นปัจจุบันโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเข้าไปถึงพี่น้องแต่ละคนเลยและมีข่าวสารอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์มุริศจะมาให้นิยามสักหน่อยคำว่าสื่อสารมวลชนหมายถึงยังไงอาจารย์ครับคือสื่อเนี่ยในพจนานุกรมเนี่ยเขาบอกว่าคำมันมีคำนามคำกริยานะครับคำกริยาก็แปลว่าติดต่อ
ทำให้ถึงสื่อความหมายชักนำไปให้รู้จักเนี่ยเป็นคำกริยาส่วนในกรณีของคำนามเนี่ยเขาแปลว่าผู้หรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักนำให้รู้จักกันเหมือนพาหะเหมือนพาหะใช่ใช่ทำให้รู้จักกันครับก็เหมือนโทรศัพท์เนี่ยเขาถือว่าเป็นสื่อนะทีวีก็คือว่าเป็นสื่อให้รู้จักกันให้ติดต่อให้เชื่อมสัมพันธ์กันหรือไปนำหน้ากับบุคคลที่มีหน้าที่ทำหน้าที่สื่อครับเช่นหลักนึกถึงพ่อสื่อพ่อสื่อแม่สื่อเนี่ยทำให้นายกกับนางขอรู้จักกันนี่เขาเรียกพ่อสื่อหรือแม่สื่อครับนี่คือความหมายของสื่อทีนี้สื่อเนี่ยมันจะชักนำเราไปตามที่สื่อต้องการครับอยากให้ดูภาพนี้นะครับเดี๋ยว MCR นะครับภาพลูกศรเช็คกับคุณลูเซนดูนะแล้วก็ตอบในใจนะว่ามองไปทางไหนนะครับเด้งมาเลยครับเด้งมาเลยสับผมเลยครับนี่มองไปทางไหนครับมองไปทางลูกศรชี้ใช่สื่อนี่ภาษาไทยครับดูฮะเขาบอกว่าดูที่มุมซ้ายและตะกี้มองไปถึงไหนมองไปทางลูกศรชี้มุมขวาล่างเขาบอกว่าโง่จังนี่มุมขวาโง่จังจริงๆแล้วต้องมองที่มุมซ้ายถูกต้องนี่แหละเขาบอกว่านี่คือตัวอย่างของสื่อสื่อมันทางไปมึงถึงแม้ว่าข้อของถูกก็คือด้านขวาที่เขียนว่าฉลาดแล้วก็แต่ว่าสื่อนี่ก็คือด้านที่ลูกศรชี้ถูกต้องนี่แหละคือสื่อที่เขากำลังจะบอกเราว่าสื่อในปัจจุบันนี้ต้องตรวจสอบแล้วก็ให้การค้นคว้าแล้วก็วินิจฉัยและก็ที่สำคัญแหล่งข้อมูลที่ได้มาต้องชัดเจนอาจารย์กำลังจะบอกว่าสื่อนี่หมายความว่ามันสามารถชี้ให้เราไปมองในมุมที่เหมือนกับชี้นกแล้วบอกว่าไม้เลยชี้ถูกชี้ผิดเนี่ยด้วยกับสื่อได้เลยนะได้เลยอ่ะรูปของพี่น้องที่อยู่บนเตียงครับเป็นพี่น้องด้วยเป็นพี่น้องของเรานะครับพี่น้องร่วมสังคมนะครับครับผมลองดูภาพนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวระบบเราจะแก้ไขใหม่ในชาร์ล็อตนะครับลองดูที่เตียงนะเตียงนอนนี่คุณเซนมันมีรูปเนี่ยคือรูปเดียวกันแต่มีนางพยาบาลเราก็เลยเราก็เลยป้ายซะขวามือของพี่น้องเนี่ยก็คือรูปของหมอเนี่ยกำลังดูคนไข้ครับรูปซ้ายเนี่ยภาพเดียวกันเลยแต่ปรากฏว่าด้านซ้ายที่ภาพใหญ่เนี่ยเป็นหน้าของคุณทักษิณตัดต่อข่าวหนึ่งที่เคยบอกว่าคุณทักษิณเจ็บหนักแล้วกับที่ดูใบคนหมออันเดียวกันเลยอันเดียวทุกอย่างเลยขวานี่เป็นภาพออริจินอลเป็นภาพเป็นภาพแต่ว่าที่ไม่ใช่ทักษิณที่ไม่ใช่ทักษิณซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีภาพผู้หญิงเนี่ยเหมือนกันเลยคือนางพยาบาลแต่เราตัดออกแต่เราเห็นว่าที่ข้างล่างเขียวอันนี้ก็มีแต่ผมก็ตัดออกแต่ให้ดูว่าภาพเนี่ยครับทุกมุมทุกอย่างปกติเลยเพียงแต่หน้าเปลี่ยนไปและภาพนี้ก็มาหลอกม็อบบอกว่าทักษิณแย่แล้วโรคมะเร็งนู่นนั่นนี่นั่นเขาถึงบอกว่าอย่าพึ่งอ่านให้คุณเสร็จอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆครับขนาดรูปยังตัดต่อเลยรอหลักฐานที่แท้จริงก่อนครับอันนี้คือสื่อหลอกได้เลยนะครับแล้วทำแบบนี้ใช้กุศโลบายแบบนี้ไม่ว่าตะวันตกหรือว่าเอเชียเราอ้าวอีกภาพนึงครับภาพนี้น่าจะคุ้นเลยนี่ทำงานนะเนี่ยเตรียมการนั่นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคุณเซนดูภาพขวามือคุณเซนขวามือบนภาพนี้คือเหตุการณ์กรือเซะนะครับกรือเซะเนี่ยถูกยิงปรากฏว่าภาพจริงก็คือภาพขวามือของคุณเซนนะเป็นปอกมีดมีดใส่ปอกเป็นปอกมีดปอกอย่างเดียวปอกอย่างเดียวแต่ดูด้านซ้ายครับเปลี่ยนเอามีดพลามาใส่อันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งถึงได้แต่งภาพนี้แล้วก็โปรโมทว่ากลุ่มคนที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในกือเซหรือว่าไปบุกกือเซไปบุกกับพี่น้องที่ทหารนะฮะตำรวจทหารนั่นมีอาวุธคือถ้าจะเป็นรูปที่กอบมีดเนี่ยแสดงว่าคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเขาไม่ได้พร้อมที่จะไปสู้อะไรใช่ไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรมันอยู่ในกรอบอ่ะใช่ใครจะเอามีดกอบมีดจะไปสู้กับใครนั่นแหละแต่พอจะเอาภาพนี้เนี่ยไปตีความได้นะคนก็ไม่เชื่อว่านี่เป็นก่อการร้ายถูกต้องครับก็เลยต้องเปลี่ยนมีดให้เป็นมีดจริงที่ไม่มีกรอบรู้ไหมภาพเนี่ยภาพเดียวกันเลยแต่สีของภาพเห็นไหมสีเนี่ยตัดแต่งจนทั้งเป็นสีคนละอย่างแต่ท่านอนท่าอะไรเนี่ยเท่ากันเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยนี่คือการโฟโต้ช็อปเดี๋ยวนี้มันทำได้เยอะง่ายเลยมากกว่านี้ยังทำนี่ถึงบอกให้รู้ว่านี่คือสื่อแล้วหลังจากที่ภาพนี้ออกมาปั๊บเนี่ยมันก็เป็นความชอบธรรมของสังคมให้รู้ว่าพวกที่มุสลิมที่คือเซ่เนี่ยสมควรถูกยิงครับนะนี่คือพออาจารย์พูดถึงตรงนี้เนี่ยผมมีข่าวด้วยอันนี้
สี่หญิงโรฮินจาแหกค่ายตะกี้ผมจะพูดนี่แหละสำนักข่าวหัวสีเขียวเนี่ยนี่แหละแล้วมีหลายข่าวนะแล้วมีอีกหลายข่าวมีอีกหลายข่าวที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเป็นการบิดเบือนข่าวอย่างชัดเจนบางทีเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็จะมาบอกเนี่ยจากหนังสือพิมพ์ Human Being แห่งประเทศอเมริกาที่มีความเชื่อถือมีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งชื่อเดวิดเบลได้เขียนบทความเรื่องนี้มีเรื่องนี้เราก็อ่านดูน่าเชื่อถือโอ้โหอะไรนะเดวิดเบล Human Being แล้วก็เดวิดเบลแล้วคือใครตนเอาไม่มีอ่ะคือใครผมกำลังจะถามไม่มีตัวตนไอ้ Human Being ไม่มีเดวิดเบลนี่ไม่มีเขากล้ากันขนาดนี้แล้วเขาจะไปตรวจสอบตามเขาล่ะใช่ใครที่จะอ่านแล้วไปเซิร์ชหน่อยจะมีกี่เปอร์เซ็นต์น่ะแล้วถ้าคนที่รู้เนี่ยจับผิดแล้วนี่นะครับเขาจะสามารถไปเผยแพร่ทั่วโลกได้ไหมเผยแพร่กว้างขวางเท่ากับหนังสือพิมพ์ตอแหลนี้ไหมนั่นแหละนี่เป็นวิธีหนึ่งวิธีตอแหลของหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีความรับผิดชอบนี่แหละ และยังเป็นวิธีของนักวิชาการบางคนใช่เอ่ยนะครับไม่เสียหายสองคนน่ะที่อ้างว่าเป็นนักวิชาการเด็กสองคนที่ออกช่องบรรจงน่ะนะแล้วผมเตือนอาจารย์บรรจงแล้วบอกว่าจัดการซะไม่จัดการเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการเองแล้วก็ช่องของท่านเนี่ยเสียหายนะไอเด็กสองคนนี่มันมีความรู้นะครับเป็นคนยายเฮมีความรู้ก็ใช้แบบนี้แหละครับหลอกชาวบ้านหลอกคนนี่เอาหนังสือเอาอะไรนี่มาอ้างอิงเนี่ยแต่ตัวเองนี่ไม่มีความรู้มาว่าช่องนี้ว่าเป็นช่องอีควานว่าพวกนู้นว่าเป็นกลุ่มอีควานเนี่ยเลอะเทอะเนี่ยมีความรู้นะครับไม่อยากจะบอกว่าตะกอนนู้นนะไม่รู้ว่าใครแต่ใครแต่ใครนี่เป็นอีควานชี้ว่าคนนู้นเป็นอีควานก็เปล่าผมไม่ใช่เอาเหรอมีอย่างนี้ด้วยแค่นั้นน่ะช่องบรรจงเนี่ยอันนี้เอ่ยนะไม่เสียหายนะเพราะไอ้สองตัวนี่นะครับสร้างความเสียหายกับคนอื่นเยอะนะครับเรียกกันนำหน้าด้วยอ่านเนี่ยเสียหายนะครับวิชาการก็เสียหายสังคมก็เสียหายเอาเด็กมาวิพากษ์วิจารณ์สังคมเละตุ่มเป๊ะไปหมดเลยสังคมนี่ไม่มีอะไรดีเลยนะครับไม่มีอะไรดีเลยสังคมนี่เมืองไทยก็ไม่มีไม่มีอะไรที่น่าเชื่อถือเลยผมเรียกร้องให้นักวิชาการบอยคอตสองนักวิชาการคนนี้สองตัวคนนี้ไม่น่าไม่เร็วนักวิชาการนักวิชาการนะครับแล้วขอให้อาจารย์บรรจงเนี่ยช่วยจัดการซะอย่าไปหลอกชาวบ้านนะว่าสองคนนี้พูดด้วยกุรอานนะไม่ได้พูดด้วยกุรอานนะครับมาเปิดเทปได้เลยนะครับแล้วก็ดูนี่เขายกกี่อายะห์กี่หะดีษนอกจากนั้นนินทาด่าเขาอุลามะคนนู้นเลอะเทอะไปอย่างนี้อีกคนหนึ่งก็ชงอีกคนหนึ่งก็ดื่มคนหนึ่งมันเป็นร้านน้ำชาเนี่ยไม่ใช่วิชาการคือเสียดายว่าไม่ต่างอะไรกับพวกสื่อนี่แหละนี่แหละเสียดายว่าสตังค์ที่ถูกบริจาคมาเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้เนี่ยสื่อใช่ไหมเอาสื่อก็ต้องนำของถูกสัจธรรมแต่ปรากฏว่าสตังค์ของพี่น้องเนี่ยมาที่เรียกร้องว่าให้บริจาคนี่ไม่ใช่สื่อธรรมดานะสื่อนี้ไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อหาเงินมาทำสื่อถ้าเป็นช่องที่คุณหาเงินมาเองธุรกิจเองไม่มีเงินบริจาคแล้วแต่ตามสบายไม่ได้อ้างว่าที่เคยออกมาว่าอ้างว่าเป็นช่องนักธุรกิจมุสลิมเขาของเขาไปว่าไปดีว่าไปแต่อันนี้เนี่ยที่อ้างว่าเรื่องของศาสนาสนับสนุนช่องจะได้มีสองคนเนี่ยมาสร้างฟิตนะโอ้คือถ้าพูดวิชาการจริงไงนะพี่น้องครับในสังคมของเรานี่จะมีความคิดบางอย่างไม่ค่อยถูกต้องนะครับเพราะอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นบีบอกอย่างนี้ฉะนั้นพี่น้องพวกเราต้องระวังนะครับเรื่องนี้เราต้องช่วยกันช่วยไอ้แบบนี้เนี่ยใครจะไม่เอาล่ะใช่สิแต่พี่น้องพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ซุนนะนะครับไม่ใช่อะลุซุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยข้างนอกเลยนะครับแล้วกลุ่มนี้ใช่ไม่ได้แล้วกลุ่มนู้นน่ะเป็น72จําพวกนรกแล้วคนนู้นน่ะพวกนี้น่ะสัตว์นรกแท้ๆเลยสังคมก็ไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลือพอไปถามเขาอะเอาแล้วขอนักวิชาการที่น่าเชื่อถือสัก10คนได้มาในสังคมประเทศไทยเนี่ยนับหน่อยสินับไม่ได้ครับไม่ได้สิเพราะเขาคุกกลมหมดแล้วประเทศไทยไม่มีนักวิชาการสัก10คนนะเขานับไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะเขาคุกกลมถ้าถามมาแล้วก็พวกท่าน2คนนี่นะเป็นยังไง เราถ่อมตน แต่ด้วยปริยายคนก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนนี่ใช้ไม่ได้แสดงว่าคนที่ใช้ได้นี่คือใครสองคนในเมืองไทยเราเนี่ยก็คือคนที่พูดเนี่ยนะช่องนี้ใช้ไม่ได้ช่องนี้แต่อาจารย์บรรจงนี่มีคนที่พูดในท่านช่องดีมากนะครับคนที่สร้างสรรค์คนที่ให้ความรู้ให้ปัญญากับประชาชนแต่สองตัวนี้ไม่ใช่นักวิชาการนะครับ
สองตัวนี้ไม่ได้เรียนไม่ได้จบไม่ได้ไม่มีความรู้นะครับไม่มีศักยภาพไม่มีสิทธิ์ในการที่จะพูดแทนวิชาการแทนศาสนาอิสลามท่านยังดันเอาออกท่านยังดันให้เขามีโอกาสพูดนะครับท่านกำลังทำลายตัวเองและผมเรียกร้องนะครับถ้าหากว่าท่านยังไม่ยอมเอาสองตัวนี้ออกจากช่องของท่านนี้นะขอให้พี่น้องอย่าสนับสนุนช่องท่านเลยพูดตรงๆนะพี่น้องจะได้จบสักทีนะครับสองตัวนี้เนี่ยสร้างฟิตหน้าเยอะในสังคมของเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการที่คือทีวีเนี่ยมันเป็นสื่อทีวีเป็นสื่อที่อาจารย์ปุริพูดเนี่ยเป็นตัวพาหะที่นำให้ไปคนอื่นได้เข้าใจหรือรู้จักกันทีวีนี่เป็นสื่อหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์กำลังพูดค้างอยู่ใช่ก็คือว่าบางสถานที่นะเชคคุณอุเซนรับของช่องอาจารย์บรรจงได้ช่องเดียวนะมีช่องอื่นเขารับไม่ได้เลยบางทีสัญญาณของแกนี่ไม่ต้องจูเลยมาเลยก็อาจจะบริโภคสิ่งเหล่านี้คือต้องยอมรับว่าช่องแกสัญญาณแรงกว่าแรงแรงกว่าแต่ปรากฏว่าไปรับสื่อไอ้สิ่งที่ออกมาเนี่ยมันคาดเคลื่อนบิดเบือนหรือว่ายกตนข่มท่านอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ศักยะผมมองงี้นะว่าถ้าคนต่างศาสนิกมาฟังหรืออาจจะเป็นคนนักวิชาการต่างศาสนิกมาฟังเขาคงเข้าใจเลยว่าในสังคมมุสลิมไม่มีคนดีเลยหรือไม่มีผู้รู้ที่ดีๆอยู่ในสังคมไม่ใช่อาจารย์คือมันเป็นมาตรฐานด้วยเป็นมาตรฐานคนที่ออกช่องอาจารย์บรรจงนี่นะเป็นคนที่จบศาสนาจบมาดีนะจบไคโรจบมามักกะจบอะไรเนี่ยมีตัวตนมีผลงานเป็นโรงเรียนครับเป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นผอ.เป็นนักดาอีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนเคารพนับถือมีแค่2ตัวนี้นะครับจบไหนอ่ะจบศาสนาอะไรที่ไหนอ่ะอาจารย์ของเขานี่คือใครอ่ะใครอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นใครอ่ะไม่มีแล้วก็มีสิทธิ์อะไรที่จะมาชี้มาบอกไอ้แทนที่จะออกมาก็พูดสั้นๆดิเองเป็นเยาวชนนะไม่มีความรู้ด้านศาสนานี่ก็พูดเยาวชนแต่ก่อนต้องพูดต่างศาสนาดาว่าต่างศาสนิกเนี่ยคนก็ชมนะถึงแม้ว่าพูดนะฟังไม่เคยไหวนะเพราะต่างศาสนิกเนี่ยที่เคยมาฟังแล้วก็โอ้โหนี่แบบหดหูนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบฟังเขานะแต่ก็โอเคทำงานมีผลงานต่อต้านเชียร์เผยแพร่ต่างเซนนี่ก็พอโอเคอย่าไปยุ่งกับเขาเขายังมีประโยชน์แต่นี่ไม่ต่อต้านเชียร์ละไม่ด่าว่าต่างศาสนิกละมีเรื่องเดียวออกช่องบรรจงนี่พูดเรื่องเดียวเรื่องอีควานเรื่องกลุ่มที่มีความคิดเห็นมีทัศนะมีฟัตวามีอยู่ครั้งหนึ่งมาพูดเรื่องถ่ายรูปแล้วก็คนนู้นเห็นด้วยพูดอะไรนะผมนี่ไม่เห็นด้วยโลกนี้มันมีปัญหาเรื่องเดียวอะหน้าถ่ายรูปอะเจ้าตัวก็ถ่ายมีอะไรอีกบ้างนี่อันนี้คือจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะฮะใช่แต่มันมีมุมที่ใหญ่ส่วนนี้เนี่ยถามว่ามีผลเสียไม่ใช่แล้วผมว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะพิสูจน์เองแล้วพี่น้องเองหลายคนนี่ก็เริ่มแล้วตอนนี้ทางอาจารย์บรรจงเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะกับการที่อาจจะมีผู้สนับสนุนน้อยลงนะครับไม่มีใครนะครับในประเทศไทยเนี่ยที่สนับสนุนและอยากให้ทุกช่องเนี่ยมีต่อไปและทำงานต่อไปมากกว่าผมไม่มีความปรารถนาที่จะให้ช่องของท่านเนี่ยอยู่ไม่ได้เผาเลยนะครับช่วยกันได้วะไงช่วยกันนะว่าแต่ที่ผมนี่ที่ผมพูดนี่ผมช่วยท่านนะผมกำลังชี้จุดให้ท่านเห็นนะฮะท่านถ้ายังเอาสองตัวนี้นี่นะครับท่านไม่รอดไม่ใช่ผมที่จะทำท่านนะครับไม่ใช่ชาวบ้านชาวบ้านจะฟังคือจะฟังไอ้สองตัวนี้นะด่าไอ้ขวานอีกครึ่งชั่วโมงอะนะไอ้ขวานมาพูดในช่องเดียวกันในช่องเดียวกันไอ้ขวานคนชาวบ้านก็รู้นะครับแล้วตรงนั้นคนจะมองท่านอาจารย์มองท่านไว้ยังไงท่านเอาคนมาด่าไอ้ควานแล้วก็เอาไอ้ควานมากกดหรือยังไงคือสร้างมาตรฐานที่ไม่น่าเชื่อถือกับชาวบ้านมีสองทางเลือกนะครับบอกเขาว่าหยุดพูดเรื่องอะไรอ่ะอัลลอฮ์กุรอานนี่มี 6,000 อายะประวัติศาสตร์ก็เยอะนะเชคนะในเยอะนะฮะดีสมีอยู่ 20,000 หะดีสโอ้โหเนี่ยคราวนี้มันยังมีอีกนะอาจารย์เรื่องของนักวิชาการเนี่ยอีกหน่อยแล้วน่าจะมีคนกั่นกรองนะถือไม่เลียวไว้อันหนึ่งอันนี้ต้องครูป่ะไม่ใช่พูดเรื่องอื่นก็ปรากฏว่าคนที่ไม่ใช่ต้องครูเนี่ยมากลายเป็นบรรทัดฐานชี้ออกต้องครูก็บางทีพิธีกรสองตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ต้องครูนะแต่สองคนนี้จะชี้ไอ้คนนี้ใช้ไม่ได้ไอ้คนนู้นไม่ได้ไอ้คนนี้ไม่ได้คนนี้อย่าเอาคนนี้อย่าไปฟัง
ป็นไปได้ไงไม่อยู่ไม่อยู่ตอนนึงพูดเรื่องอิควานทั้งนั้นน่ะนะแล้วก็บอกว่าพูดเรื่องกรดวิภาคกรดวีเนี่ยหมาเห่ามีหนังสือคนเขาเขียนอุลามาว่าเขาเป็นหมาเห่าเป็นอุลามาโง่ไม่เอาซุนนะห์ไม่เอาคนไม่เอาซุนนะห์ไม่เอากุรอานนี่กาเฟรนะก็ใช่แล้วก็ทิ้งท้ายว่าจะมีนักวิชาการคนนึงในประเทศไทยเนี่ยที่นิยมกรดวีเนี่ยพวกนี้ก็ต้องระวังถึงแม้อาจจะอ้างตัวเป็นซุนนะห์ลึกขนาดนั้นในสังคมเรามีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเช็คนะเรื่องยาเสพติดเราไม่มีนะนะเรื่องผู้ชายเป็นตุ๊ดเราไม่มีนะขายยารักษาอะไรมีเรื่องคนที่เป็นทอมดี้ผมว่าช่างอาจารย์บรรจงนี่นะคนที่มีประโยชน์มากที่สุดเนี่ยวัสรุยมีบุญคุณมากที่สุดสำหรับช่องใช่ทำไมไม่จากเราถ้าวัสรุยไม่อยู่นะช่องบรรจงอยู่ไม่ได้ผมบอกให้มีประโยชน์ถึงแม้ว่าแกไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้นะแต่แกจริงใจที่จะให้ช่องนี้เนี่ยรับใช้สังคมแล้วแกก็อยู่มานานด้วยนะช่องก็อดทนนั่นสิแล้วไม่ใช่ประเด็นคือแกดีแคลร์ตัวเองประกาศตัวเองว่าแกไม่ใช่ผู้รู้แล้วแกทำผิดเนี่ยได้นะเพราะว่าแกไม่รู้แต่ว่าไอ้คนที่มันไม่ใช่โต๊ะครูแล้วประกาศตัวเองเป็นโต๊ะครูหรือไม่ใช่ผู้มีความรู้ไม่ได้เรียนศาสนามาเนี่ยแล้วประกาศตัวเองอันนี้ลำบากคือกำลังพูดถึงสื่อตะกี้บอกว่าสมมติคุณฮุเซนเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ผู้รู้แต่เวลาคุณฮุเซนไปภาคใต้คนก็จะชาวบ้านจะบอกว่าอาจารย์เห็นไหมสื่อถึงมันบอกพอออกสื่อเป็นอาจารย์หมดเลยอาจารย์หมดเลยถ้าไม่ปฏิเสธตัวเองปัญหาเนี่ยเนี่ยคือสื่อเนี่ยเวลาพูดอะไรคนเชื่อถ้าตัวครูเลยยิ่งแล้วเลยใช่ไหมใช่เนี่ยตัวครูสื่อออกรายการข่าวช่องหนึ่งผมก็ช่องจาซีร่านี่เป็นของอิควานโอ้โหคือผมไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงใส่ร้ายอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งนะที่ให้รู้จะได้พี่น้องจะได้แตะไปหลายอันปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กอาจารย์โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยผมได้ยินมาอย่างใน Facebook อันนี้เขาพูดนะไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนเขาบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นใน Facebook ข่าวต่างๆเนี่ยเป็นข่าวโกหกเนี่ยเกือบ 90% โอ้น่ากลัวนี่จริงและหลายต่อหลายข่าวที่เรารับรู้มาเอาอย่างนี้มันมีตอนที่มีมาดูนี่นะครับรวบผมได้รวบรวมวิธีการของสื่อในการที่จะหลอกลวงและกุข่าวหนึ่งอุปโลกข่าวทั้งอย่างสิ้นเชิงเลยอุปโลกทั้งบอกว่าคนนู้นไปหาคนนี้ให้สัมภาษณ์แบบนี้น่ะซึ่งไม่เกิดขึ้นแบบนี้เลยเขาก็มีเหรอมีเขาบอกว่ามีเยอะด้วยนะคนที่เขียนบทความนี้เนี่ยเป็นนักสื่อเขาบอกว่ามีแบบนี้เยอะนะสองอุปโลกข่าวนะและอ้างถึงแหล่งข่าวที่ไม่เป็นที่รู้จักโอ้โหอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างมาตะกี้เนี่ยหรือจะบอกว่าเราได้จากแหล่งข่าวของเราใครของมึงนะครับคือพูดกว้างๆกว้างแต่ว่าดูดีนะเราได้จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้นะสามบางทีอุปโลกแหล่งข่าวเลยอย่างที่ผมได้ human being อ้างเลยซึ่งมันคล้ายกับ human right ไง อะไรแบบเนี้ย สี่แปลผิดตั้งใจแปลผิดตั้งใจแปลผิดคือแปลข่าวมาจากแหล่งข่าวอื่นๆนั่นแหละก็แปลผิดบิดเนี่ยนิดนึงอันนี้ยกตัวอย่างอะไรเอาจริงๆนะตัวอย่างจริงๆเลยพอดีมีอาจารย์ผมคนหนึ่งที่อียิปต์ครับตอนนั้นนะตอนช่วงที่แบบว่ามูบารักนี่กำลังข่มเหงและเผยแพร่แล้วก็ผมเนี่ยอยู่เมืองไทยใช่ป่ะแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลของมูบารักปรากฏว่ามีสายลับเนี่ยไปถามเขาว่าริดอนี่เป็นใครเขาบอกว่าริดอนี่ก็นะเป็นอิควานี่นะอัลลอฮ์ที่นามาลูนามะนะเป็นพี่น้องเราที่เคยทำงานกับเราแต่คนนี้เขาอยู่เมืองนอกแล้วเราไม่เกี่ยวกับเขาแล้วนี่แหละคนหนึ่งไปแปลขวานเนี่ยนี่ไงอีควานนี่นาเนี่ยเป็นอีควานอีควานแปลว่าพี่น้องอีควานแปลว่าพี่น้องโดนรุมเละเลยนะเด็กคนเนี้ยเรียนอยู่เทคโนโลยีกลุ่มแนวหน้าเหมือนกันกลุ่มอะไรแต่เนี่ยมันมีกลุ่มแนวหน้าจริงแนวหน้าปลอมเละเทะหมดตอนนี้ก็กลุ่มแนวหน้าจริงเนี่ยก็ต้องเคลียร์นะนั่นแหละต้องเคลียร์โลโก้เคลียร์เนี่ยผมก็บอกอารัชฝักนบฝักผมถามว่าคนเขียนคนวาดไปให้เขาแม่คุยกันละคุยกันละมีอีกเทคนิคนึงอันที่5เนี่ยคือหัวข้ออย่างนึงแต่ในข่าวนี้อีกอย่างนึงแบบนี้แต่เกียร์น่าสนใจมากคือแปลผิดคาดเคลื่อนแปลผิดอย่างที่ตัวเองจะเอาแล้วประโคมข่าวเลยนะแล้วก็ประโคมข่าวแล้วก็บอกนี่ไงนี่ไง
ต่อครับแต่ที่มันตลกนี่ว่าคนที่พูดด้วยไอ้ควานนี่นาไอ้ควานไม่ได้เป็นไอ้ควานนั่นเป็นซะลัฟเออที่ตลกพวกเขาเองอ่ะนะที่เขาอ้างว่าเป็นพวกเขาเองเออ5เขียนหัวข้ออย่างนึงแต่เนื้อหานี่อีกอย่างนึงให้หลอกลวงหัวข้อนี่สมมุติอ่ะหัวข้อนี่สมมุตินะบริษัทมุตอรบะล้มแล้ว851ล้านตัวเลขนั่นหน่อยจะได้ไม่เป๊ะจะได้ไม่เป๊ะเดี๋ยวไม่กลมต้องไม่กลมกลมแล้วมันดูไม่น่าเชื่อถือแล้วก็วันนี้เนื้อหานี่นะแล้วทางบริษัทได้บอกว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินนิดนึงแต่เขาอยู่ระหว่างการปรับปรุงและคาดว่าอีก2เดือนจะพ้นวิกฤตคือกับหล่อเนื้อหากับหล่อมันก็มีวิกฤตใช่แต่จากหัวข้อนี่ให้คนเข้ามาดูอยากให้เข้ามาสนใจลากมึงมาอ่านดูวิชาเขียนข่าวของเขานี่ยังไงไอ้แบบนี้เนี่ยก็คือเป็นการหลอกลวงใช้วิธีแบบนี้วิธีแต่ว่าการเขียนข่าวที่ชวนน่าสนใจมันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แค่เทคนิคนะอาจารย์มันเป็นความน่ารังเกียจยังไงโดยการที่เขียนข่าวเนี่ยทำให้คนใดคนหนึ่งหรือพี่คนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าใจผิดในทางที่เสียหายเลยนะนั่นต้องมีจิตสำนึกและจิตวิญญาณของความเป็นจรรยาบรรณจรรยาบรรณของสื่อด้วยนะของสื่อด้วยไม่ใช่ว่าเขียนข่าวอย่างที่เชฟพูดตะกี้โปรยไปเพื่อให้เข้าใจอย่างนั้นได้พอมาอ่านมันอีกเรื่องนึงอันนี้ผมมันก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายเท่าไหร่ไม่มีความเป็นจริงอีกวิธีนึงเอาหัวข้อที่หลอกลวงคือตีความได้หลายความหมายเช่นมีหัวข้อนึงนาตานยาโฮได้ขอบคุณช่องทีวีนี้พอไปดูแล้วนี่ปรากฏว่ามันเป็นวิดีโอที่มีชาวอิสราเอลคนหนึ่งเขาพูดเขาบอกว่านาตานยาโฮเนี่ยเขาน่าจะขอบคุณช่องนี้นะเขาน่าจะไม่เอามันก็กลายเป็นอะไรอ่ะนาตานยาโฮขอบคุณเป็นหัวข้อนะอันนี้หลอกลวงแน่โกหกแน่นอนชัดๆนะครับวิธีที่7นี่ก็คือสรุปข่าวเอาช่วงที่แกต้องการนะแล้วก็ตัดส่วนอื่นไปยกมาเฉพาะที่เราเห็นด้วยที่ต้องการนะพอไปอ่านข่าวทั้งหมดแล้วมันไม่ใช่อ่ะแต่ถามว่าไอ้ที่เขาตัดมานี่มันมีมั้ยมันมีแต่อ่านแค่นี้เนี่ยมันไม่ใช่อันนี้เห็นเยอะนะอันนี้เห็นเยอะนะวิธีที่8เนี่ยบิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องวันที่อันนี้เนี่ยอันตรายมากบางทีเนี่ยวันที่ประธานาธิบดีประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยประนามคนนี้โอ้ยสองประเทศนี่จะชัดกันแล้วไม่ใช่เรื่องนี้เนี่ย3ปีที่แล้วปีติแล้วก็เอามาอันนี้ก็เจอเยอะนะก็เหตุการณ์จริงที่ผมอันนี้เจอมากับตัวยะลาจัดงานนี่ก็โทรมาโวยเลยคือที่สนามช้างเผือกช้างเผือกผมก็ประกาศได้ไงเต้ยประกาศได้ไงเขาเซ็นได้ยังผมก็บอกว่ายังไม่เคลียร์อันนี้ก็เถียงเลยผมขอหลักฐานโปสเตอร์ออกโปสเตอร์พอมาดูปั๊บเพราะโปสเตอร์มันอยู่ในใครก็ไม่รู้ส่งมาช่วงนี้คือเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วงานไว้เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วอีกสัตว์นึงที่มันเกี่ยวกับเรื่องดูรอมฎอนใช่จุฬาเดือนที่แล้วเดือนนี้แหละปีที่แล้วปีก่อนคนละปีเรานี่จะเป็นสื่อนี่เราต้องระวังจริงๆนะคือแปลกมากนะไอ้โปสเตอร์เนี่ยช่วงอื่นก็ไม่มาลงพี่น้องก็มาลงตอนนี้แล้วมันเป็นตรงช่วงที่เราไปขอใช้สถานที่และอาจารย์มุริก็ไม่ดูอะไรเลยเขียนมาหาผมเลยไม่ได้มาเขียนเลยดูตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ได้ดูวิธีที่9เอารูปเก่ามาใช้ก็อุปโลกข่าวแล้วเอารูปเก่ามาประกอบคนก็เชื่อเลยกลุ่มนี้ได้ทำก่อการระเบิดแล้วก็เอาภาพเก่าระเบิดที่ไหนอันนี้เหมือนตอน 9/11 เอารูปนู้นรูปนี้มาประติดประต่ออาหรับดีใจคนตายอะไรเงี้ยนะเรื่องวิธีที่10นี่นะครับก็คืออุปโลกภาพเลยอย่างที่อาจารย์มูริเดนนำเสนอใช่เลยอุปโลกภาพชัดเจนเลยนะครับวิธีที่10เนี่ยซึ่งร้ายแรงเช็คนี่มันร้ายแรงนะคือคนที่เป็นเจ้าของอ่ะอย่างที่แกคนนอนป่วยอ่ะกับกลายเป็นว่ากลายเป็นคนละแบบคนละเรื่องไปเลยอ่ะอันนั้นเรียกโกหกก็ใช่ไงที่เช็คบอกว่าร้ายแรงแต่คนเขาจะไม่เรียกโกหกไงพอภาพเนี่ยคนที่จะรู้ว่ามันเป็นภาพที่ถูกบิดเบือนน่ะนะไม่ค่อยมีกี่คนนะที่จะสามารถรู้อ่ะ Photoshop นี่มันทำได้เลยด้วยนิสัยคนด้วยที่ชอบที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเวลาเอาไปขึ้นจอกำลังประท้วงอยู่พอขึ้นจอภาพนี้โอ้โหคราวนี้ก็ตะก่อนนั้นน่ะก็เป็นเรื่องที่จะประสบเองนะครับกับคนที่เอาภาพเนี่ยมาหลอกลวงชาวบ้านภาพอาจารย์ดิเรกที่ไปถ่าย
ไปถ่ายกับมูฮัมหมัดอาลีลาฮูรีนะครับในกลุ่มอะห์มะดียะห์เนี่ยที่ปากีสถานน่ะนะแล้วบอกกันนี่แล้วก็บอกนี่หลักฐานนะว่าเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มกอดียานีนี่แหละซึ่งมันอันนี้เนี่ยคือเลวทรามที่สุดเลยตอนนั้นเป็นประชุมอะไรนะตอนนั้นมีประชุมอะไรคือหลายคือตะก่อนนู้นน่ะไม่เคยมีใครรู้และคนที่อยู่ในภาพนี้มีหลายคนที่มีชื่อเสียงไม่มีใครกล่าวหาเขาเป็นกอดียานีเลยแล้วที่สำคัญแกเนี่ยไม่ได้มีงานในวันนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีการบรรยายภาพที่เราไปค้นที่ผมไปค้นดูก็ปรากฏว่าแกไปประชุมที่หนึ่งแต่รู้ว่าคนเนี้ยคือแปลกุรอานภาษาอังกฤษเล่มแรกของโลกก็เลยอยากจะไปเยี่ยมดูเขาน่ะหลายคนก็ไปเจอก็ถ่ายรูปแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละนี่ก็เป็นมันแสดงว่ามีมานานแล้วนะมีมานานแล้วระบบของรูปภาพเนี่ยมีมานานแล้วอีกอย่างนึงก็คือนี่อันนี้เราต้องระวัง คืออ้างอิงข่าวจากพวกเพจโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่หลักฐานเลยมันไม่ใช่แหล่งไม่ใช่หลักฐานมันไม่ใช่แหล่งเอาอะไรต่อมีอะไรที่ชาวบ้านเขาพูดคุยกันโพสต์กันสนุกสนานกลายเป็นข่าวอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจะจับข่าวมาคุยหรือมาเล่าหรือมาอะไรอ่ะนะไม่ใช่เอา YouTube เอา Facebook แล้วก็มาขึ้นข่าวอันนี้มันไร้สาระนักข่าวนี่เขาไม่ทำอย่างนี้นะครับนักข่าวเขาไม่ไปดู YouTube แล้วมีอะไรก็จับขึ้นเป็นข่าวคนตกจากตึก8ชั้นกลายเป็นข่าวคือถ้าแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้กว่าข่าวนะเขาไม่ได้กว่าข่าวแต่รายการข่าวนี่จับข่าวคุยจับข่าวเล่าจับข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนนู้นพาดพิงถึงสรยุทธ์นี่ก็อันนี้นะจับข่าวคุยแต่ก่อนนู้นเขามีนะแต่ก่อนนู้นเขามีนะคือสรยุทธ์จะแต่ดูข่าวเขานี่ผมไปดูนะอะไรที่เขาจับข่าวคุยเนี่ยสัมภาษณ์พลบปิมานีเออเนี่ยน่าสนใจไหมพลบปิมานีก็ถูกสัมภาษณ์เรื่องเนี่ยเรื่องกีเซ่สรยุทธ์กะจี้จับข่าวคุยเนี่ยนี่อันนี้ของจริงเช็ครู้ไหมว่าไม่ใช่ตกจากอู้ดตกแล้วตกรถชนกันจนมันตกแล้วก็ละครนะแล้วก็มีแบ็คกราวด์มีเสียงนู่นน่ะอันนี้ไม่ใช่ข่าวนักข่าวต้องเคารพตัวเองนะครับเคารพชาวบ้านทำให้น่าเชื่อถือถ้าไม่เคารพตัวเองเคารพชาวบ้านนะครับเคารพชาวบ้านคนที่กำลังมองท่านอยู่นี่มีครอบครัวเป็นข่าวครอบครัวอยู่คนเขาดูท่านนะจริงๆแล้วอิสลามเนี่ยสอนวิธีการสืบเรื่องความจริง อยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์มุริดอย่างเช่นเรื่องฮะดีสต่างๆนี่ก็มีวิธีการฮะดีสเนี่ยเป็นน่าจะเป็นปฐมบทหรือแม่แบบของการสืบหรือว่าการแสวงหาความจริงในกอผมได้ยินคุณฮุเซนครับฮุเซนได้ยินจากเชคเชคได้ยินจากอาจารย์ของเชคอีกทีเนี่ยสายมาเป็นนี้ทุกคนน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือแล้วก็ได้ยินจากปาก อยู่ในยุคเดียวกันอะไรต่อมีอะไร มันมีรายละเอียดเข้าไปยุ่มยิ้มถ้าคนนี้ความจำไม่ดีเอาไปอยู่อีกแผนกเนี่ยนักสืบเขาบอกว่ามีวิธีหนึ่งจะได้พิสูจน์ว่าข่าวนี้ไม่จริงยังไงรู้ป่ะสืบดูว่าข่าวนี้เนี่ยมีกี่แหล่งถ้ามันมีขอให้มี200แหล่งแต่สำนวนเหมือนกันเนื้อหาเหมือนกันน่ะนะแสดงว่าข่าวนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อถือมันไม่น่าจะกระจายแสดงว่าหลอกกันไปหลอกกันมานี่นะแต่ถ้าหากว่าเป็นข่าวที่แบบว่าน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะต้องมีแหล่งข่าวอะไรนี่สังเกตนะผมสำรวจนะข่าวออกมา BBC CNN Reuters Jazeera เนี่ยสำนวนจะไม่เหมือนกันเพราะแต่งคนต่างคนเนี่ยมีตัวแทนของตัวเองไปรูปของคนนี้ก็ไม่เหมือนคนนี้ไอ้แบบนี้นะน่าเชื่อถือใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาบอกเหมือนกันคล้ายๆหะดีษเลยนะสุดท้ายเนี่ยหะดีษเลยสุดท้ายนี่นะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะนำเสนอนิดนึงนะครับเรื่องบริษัทที่ปกครองโลกนี่คือใครมันมีวิจัยใหม่ชิ้นนึงนะครับน่าสนใจมากเกิดขึ้นที่สถาบันเฟเดริกแห่งเทคโนโลยีเมืองซิวริกครับเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์ผู้เขียนบทความนี้เป็นการวิจัยนะไม่ใช่บทความเขาได้วิจัยบริษัทเครือข่ายทั่วโลกครับอ้างถึงเรื่องแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่ แชร์ลูกโซ่ที่เราทำกันนะพี่น้องนั่นนะคือเรื่องทะลึ่งของการเงินเรื่องทะลึ่งเรื่องที่สร้างความเสียหายกับสังคมทะลึ่งแต่จะเอาเรื่องเครือข่ายที่กำลังปกครองโลกจริงๆนะผมอ่านแล้วขนลุกเลยนะครับเขาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเป็นวิชาการเลยนะปรากฏว่าบริษัทนะครับที่ปกครองทรัพย์สินทั่วโลกเนี่ยมีอยู่ประมาณ300กว่าบริษัทครับครับนะ
ออกอาการอยู่300กว่าบริษัทเนี่ยที่มีอำนาจในการจัดการดูแลทรัพย์สินของบริษัททั่วโลกยังไงสมมติว่าคุณวิเซนเนี่ยมีบริษัททำรถอาจารย์ก็มีบริษัททำรถผมก็มีบริษัททำรถบริษัททำรถยักษ์ของโลกอะนะเขาไม่ใช่เด็กๆนะเล่นบนแย่งบนกันแย่งบนกันไม่เขาพูดคุยเขาเจรจากันเขาแบ่งตลาดกันเขาบริษัทโตโยต้ากับบริษัทเบนซ์อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอย่าคิดว่าเขาแย่งตลาดเขาทะเลาะกันเขาสู้รบกันเขาไม่นะครับเขานั่งโต๊ะคุยกันส่วนหนึ่งเจรจามีข้อยุติก็ไปได้ที่ได้มีข้อยุติก็เก็บไว้มาคุยกันอีกทีหนึ่งโลกนี้เนี่ยไม่มีเวลาแล้วที่จะมาทะเลาะมาหั่นกันมาฆ่ากันเองไม่มันมีผลประโยชน์บริหารให้ดีบริษัทนี้ลองคิดดูสิจะมีบริษัทลูกทั่วโลกอย่างประเทศไทยจะสร้างอะไรรถสร้างนู้นสร้างนี้พวกนี้เสียหายไหมพวกนี้เดือดร้อนไหมเฉยเลยนิ่งเลยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่สร้างรถมายาวนานเยอรมันยาวนานอเมริกายาวนานประเทศไทยอะสิงคโปร์ล่ะพวกนี้ที่เพิ่งขึ้นมาแล้วก็มาสร้างอะไรรถอะแล้วสุดท้ายเนี่ยอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้ไงครับเขาบอกว่าบริษัทยักษ์เนี่ยเขาเข้ามาเหมือนบริษัทที่จะทำน้ำอัดลมเขาเข้ามาทำอะไรอะมีหลายวิธีซื้อหุ้นเขาเทคโอเวอร์เขาเลยสองแข่งขันจนค่าค่าบริษัทเล็กๆกันนะอยู่ไม่ได้เลยรูปยอมขาดทุน 3-4 ปีสุดท้ายเนี่ยอยู่ได้ไหมบริษัทนี้ไม่ได้เจ๊งก็ปิดเขาก็มาครองตลาดสายป่านยาวกว่าบริษัทยักษ์แบบนี้นะครับ300กว่าบริษัทนี่แหละที่เขาจะคุยกันคนอื่นเขาไม่คุยนะคนอื่นเนี่ยจะต้องตกอยู่ในเงื่อนไขของเขาอันนี้แน่นอนเครือข่ายของบริษัทนี้เนี่ยเขาบอกว่า 80% เนี่ยเป็นบริษัทและธนาคารที่ให้สินเชื่อการเงินเขาเทียบนะครับว่าบริษัททั่วโลกกับบรรดาบริษัทผู้ปกครองเนี่ยมันเหมือนเน็กไทเนี่ยเน็กไทเนี่ยที่อยู่ตอนปลายเนี่ยก็คือบริษัทเล็กๆทั่วโลกตัวที่เน็กที่ที่ไทยเนี่ยที่ถูกนี่นะนี่นะคือปรมหรือคือส่วนกลางที่จะบริหารทุกอย่างก็จริงเน็กเนี่ยถ้าหากว่าตรงนี้ไม่อยู่นะมันก็ไม่ได้กว่ามันไม่ได้กว่าได้ไทยเนี่ยมันต้องผูกไงใช่ไม่ผูกก็ไม่ผูกก็ไม่มีความหมายใช่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องเราบริหารชีวิตเราต้องเข้าใจนะพวกนี้เนี่ยเขาใช้ชีวิตเป็นหลายศตวรรษเพราะเจ้าของบริษัทนี้ในพวกตระกูลนั้นใช่หลายศตวรรษนี่เขาประสบการณ์เขาเยอะมากเขาเห็นว่าการทะเลาะเบาะแว้งนี่ไม่มีประโยชน์รวมตัวกันดีที่สุดนี่เป็นทฤษฎีที่ถูกต้องที่อิสลามได้สอนไว้นะครอบครัวนี่นะครับทะเลาะกันไม่มีประโยชน์พี่น้องกันทะเลาะกันไม่มีประโยชน์ช่วยกันถ้ารวมตัวกันครอบครัวนี่จะเข้มแข็งชุมชนเนี่ยทะเลาะกันไม่มีประโยชน์ไม่เห็นด้วยอะไรกับอิหม่ามกับกรรมการเนี่ยทะเลาะกันแยกกันมัสยิดแตกไม่มีประโยชน์ครับอะไรที่เป็นประโยชน์คุยฝรั่งนี่เขานั่งโต๊ะชี้หน้ากันด่ากันแต่ที่หลังนี่ออกไปบุฟเฟ่เนี่ยสลับคุยกันทำไมเขาแยกเขามีสโลแกนของเขาเนี่ย business is business ทำงานก็คือทำงานอย่าเอาความรู้สึกมาผมนั่งอยู่กับอาจารย์มูริดกับคุณฮุเซนเพื่อนกันสนิทกันมากแต่เวลาอภิษฎ์น่ะเช็คไม่ได้นะเฮ้ยทำไมไม่ได้อะก็มันไม่ได้อะเช็คจะเลือกมันไม่ได้อะเขาต้องยอมรับในเหตุผลแต่พอเอาไปกินข้าวกันนะไม่เกี่ยวเลยนะคนละเรื่องงานก็คืองานผิดก็คือก็ว่าผิดถูกก็สนับสนุนซะอันนี้เนี่ยเราต้องตรงไปตรงมายามวิกฤตที่สังคมของเราเนี่ยเห็นสภาพความแตกแยกอันเนื่องจากว่าเราไม่สามัคคีกันนะครับผมนำเสนอแนวคิดนี้เนี่ยให้พี่น้องทั้งองค์กรทั้งช่องทีวีทั้งกันนะมาใช้ตัวเนี้ยมานั่งคุยกันมาเจรจากันให้มีช่องทางในการหารือปรับปรุงสังคมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะมาที่หน้าใกล้สุดนี่นะคือเรื่องดูเดือดระเบิดเปิดกว้างครับอย่าให้สังคมทะเลาะเลยสังคมจะตามจุฬาไม่ตามจุฬานี่อย่าไปซีเรียสอย่าไปหาเรื่องกับเขาอย่าไปยึดใบอนุญาตทะเบียนมัสยิดเขา
อย่าทำอะไรที่ไม่เป็นเรื่องอย่าให้มันเป็นเรื่องคุยกันนะครับในครอบครัวมีคนตามตุลาคนหนึ่งไม่ตามตุลาคนหนึ่งจะออดอีวันนี้อันนี้ได้ครับคุยกันดิมานั่งคุยกันมันน่ารักไหมถ้าภรรยาบอกว่าฉันจะตามตุลาสามีก็บอกฉันจะตามไม่ตามตุลาตามอีบตามซาอุดีหรือตามประเทศอื่นก็ไม่เป็นไรสามีก็บอกกับภรรยาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าเธอจะไปละหมาดวันไหนนี่เธอไปส่งให้แล้วถ้าเด็กไปนี่เด็กก็ไปกับเธอหรือไปกับฉันเนี่ยก็ว่ากันไปถามเด็กก็ได้มันน่ารักไหมหรือดีกว่าเฮ้ยผมไปฟังบางที่นะเขาบอกว่าฉันน่ะที่นั้นน่ะเขารับซุนนะแล้วแรงแรงไงอ่ะแยกผัวเมียกันเลยรับซุนนะแยกสามีภรรยาเพราะรับซุนนะเหรอมันคือซุนนะต้องมันซุนนะต้องแยกเหรอซุนนะตรงไหนอ่ะไอ้แยกผัวเมียกันเนี่ยมันแยกมันซุนนะตรงไหนอ่ะไม่ใช่นะกับนบีไม่ได้มาสอนแบบนี้นะนี่ขนาดเป็นต้องแยกนี่ขนาดผู้ชายรับอิสลามผู้ชายยังไม่รับอิสลามผู้หญิงรับอิสลามแล้วนบียังไม่ได้บังคับว่าต้องแยกเลยใช่ไม่ต้องร่วมหลับนอนนะแต่อยู่กันอย่างนี้ก่อนเผื่อว่าถ้าเขาจะกลับเนี่ยก็ว่าจะได้ดึงได้ไงคนนี้ไม่ใช่คนอื่นนะครับลูกสาวนบีไซนับนะครับสามีอัมริบเนียบิวายเนี่ยรับไม่ยอมรับอิสลามลูกเนบีรับอิสลามทำยังไงเขาก็ไม่ยอมหย่าไม่ยอมอะไรนะอยู่กับสามีขยันขยอสอนดะวะจนสุดท้ายเนี่ยรับอิสลามยอมและนบีบอกว่าไม่ต้องนิกายใหม่อีกแล้วนะใช่ได้เลยนำเสนอให้สังคมของเราเนี่ยมาสามัคคีกันนะครับมาสร้างเครือข่ายที่แท้จริงนะเนี่ยมาสร้างลูกโซ่ที่เข้มแข็งเนี่ยเครือข่ายแต่ต้องตราบใดที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและหลักการที่ถูกต้องนะครับเอาละครับแหมเวลาหมดแล้วนะอาจารย์ผมว่าเป็นการเนี่ยนะเป็นเทปล่าสุดที่งดงามทำดีละมีประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกพี่น้องก่อนที่จะจบนะครับเมื่อกี้เนี่ยจามูริสเชกรีดอนนี่ก็ไล่เรียงมาถึงว่าข่าวสารต่างๆที่จะรับเข้ามาเนี่ยมีทั้งถูกทั้งผิดแล้วก็ให้พิจารณาแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวพี่น้องเองอย่าเป็นผู้หนึ่งที่คอยส่งข่าวสารไปก่อนที่จะพิจารณาเดี๋ยวนี้มันจะมีคำว่าแชร์นะครับพี่น้องเห็นโอ้จริงเหรอแชร์จริงเหรอแชร์นี่แหละครับจะทำให้เกิดฟิตนามันยิ่งมากไปคือแชร์เนี่ยใจดีนะ แชร์เนี่ยใจดีแต่เราไปทำลายแชร์เขาพอเมื่อกี้เราบอกแชร์ปุ๊บประจำมือถามฮะนี่คนเรียกแก ไม่ใช่นะฮะคนนี้ไม่ใช่แชร์นะฮะนี่กี่นะนี่กี่แล้วนะแต่ผมเชื่อว่าแชร์คือโต๊ะนะอ๋อแชร์เก้าอี้เก้าอี้โต๊ะนี่ผู้หญิงอ้าวแล้วชายเป็นรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะจบรายการนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันใหม่นะครับกับเชครีดออามัดสมดีกับอาจารย์มูริทิมาเสและผมฮุเซนโมมินในวันอาทิตย์นะครับส่วนเรื่องของเวลาต่างๆรายการต่างๆภายในระยะเวลาช่วงนี้เราจะพยายามนำเสนอให้กับพี่น้องให้รับทราบนิดเดียวนะนิดเดียวครับมีพี่น้องเมื่อเช้านี้เสนอมาบอกว่าให้ทำแผ่นแล้วแจกโปสไอโปรแกรมเนี่ยในเดือนเฉพาะเดือนรอมฎอนเนี่ยแจกชาวบ้านเนี่ยนะเขาจะได้ดูเขาบอกว่าน่าสนใจเนี่ยผมว่าน่าสนใจคือมีอยู่แล้วนะครับผังนี่ก็จะออกขึ้นเพจนะครับแล้วคนที่เข้าเว็บนี่ก็สามารถแต่ได้แต่คนที่อยากจะได้คนสูงอายุเนี่ยเดี๋ยวจะคิดดูว่าจะพิจารณาพิจารณาเดินครับนะครับสำหรับวันนี้ต้องจบจริงๆนะครับเลยเวลาของรายการอื่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ไว้วางใจเรารับชมเราอยู่ตลอดนะครับก็หวังว่ารายการที่เสนอในวันนี้จะมีประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนครับวิลาฮิตาฟิกวันทิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู